This the Standard Podcast is เงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่า <c oughs> การอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอสวัสดีครับผมโจวรรณพินสวัสดีครับผมเน็ตนัทกรและนี่คือ r e a d e r y Podcast Readery Podcast reading is sexy ี่เนี่ยล้วทุกคนครับเราชวนคุยประเด็นนี้ในในเวลาเราเจอหมูเพื่อนเพื่อนหรือญาติมิตรเนี่ยมันนอกจาจะมีประเด็นเนี่ยคือแบบหลายคนคือเรียนด้านหนึ่งมาแล้วจบทํางานไม่ตรงสายอะ่ะอืเป็นหัวข้อที่คุยกันบ่อยๆว่าทําไมเราเราเรียนมาอย่างหนึ่งแล้วทํางานอีกอย่างหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะทํางานมาแล้วหลายปีเนาะหลายคนเปลี่ยนงานแบบ3 4มี่หงานแล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ไม่มีงานไหนที่เหมือนกันเลยมันคือ,อยังไงนะโลกแบบเนี้ย กับเคยสังเกตไหมเวลาเราคุยกับเพื่อนๆอมันจะมีเพื่อนในกลุ่มบางคนที่ตอนเรียนกับเรามันเรียนไม่เก่งเลยแต่พอมันโตขึ้นเรื่อยๆมันดูเหมือนรุ่งกว่าคนอื่นดูแบบว่าแบบว่าทํางานดีกว่าคนอื่นหลายๆอย่างม,มันเป็นหัวข้อที่เราในกลุ่มเพื่อนๆ,ๆเราก็จะเมาเรื่องพวกนี้กันอยู่บ่อยๆเนอะอแล้วว่าประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่หลายคนอะ่ะ ร้อนใจแล้วก็กลุ้มใจด้วยแหละว่าเฮ้ยทำไมเราถึงยังไม่เจออาชีพที่ใช่หรือสิ่งเจอสิ่งที่ชอบสัทีอ,อะไรเงี้ยหรือหรือว่าคนที่เป็นแบบพ่อแม่เนาะแล้วก็มีลูกๆอะไรเงี้ยมันมีทฤษฎีเลี้ยงลูกต่างๆนานาว่าแบบฉันจะเอาวิธีไหนดีวะใช่ป่ะแล้วแล้ววิธีไหนที่ควรจะใช้กับ กับปีพศออเนี่ยมากที่สุดกับศตรวรรษเนี่ยหรืออีกแบบห 5, 5้ปี10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยด้วยความที่ที่โลกมันเปลี่ยนไปแบบไม่แน่นอนแล้วเนี่ยทฤษฎีเก่าๆที่แบบว่าเฮ้ยเลี้ยงลูกต้องให้แบบว่าเป็นอัจฉริยะตั้เด็กหรือว่าควรจะเลี้ยงแบบว่าให้เรียนรู้ทุกอย่างเลย เอาแบบไหนดีหลายคนก็จะตามมาด้วยความกลุ้มใจไม่มั่นใจอ่ะว่าว่าว่า,วามีใครสักคนหนึ่งบอกหน่อยเถอะว่าเลือกไปทางไหนม,มันมันเรานึกออกนะเพราะว่าน้องๆหลายๆคนก็จะถามเราประเด็นว่าแบบเนี่ยพี่แบบหนูไม่ได้มีแพชชั่นอย่างที่ใครๆเขาบอกเลยว่าต้องมีแพชชั่นหรือต้องมีเพอร์เ e o f ์ออฟไลฟ์บางอย่างก็เราไม่มีอ่ะแล้วเราก็แบบมองดูชีวิตเราก็เปลี่ยนทํานู่นได้นิดนึงเปลี่ยน,ปยนไปทนานั่นอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันรู้สึกเฟลกับสังคม ที่พยายามจะหล่อหลอมเราว่าให้แม่แกต้องแบบว่าเลือกสิ่งที่แกรักสักหนึ่งอย่างแล้วก็ทําไปให้ดีนะอะไรอย่างเงี้ย<嗯>แล้วแล้ว,แล,วแล้วความรู้สึกเฟล l อย่างเงี้ยมันก็คาคาใจกันอยู่แล้ว嘛พี่เจ้าความรู้สึกที่เราพูดเกริ่นมาทั้งหมดเนี่ยอ่าถ้ามันเป็นคนทํางานหรือคนรุ่นเราอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่านี่คือความรู้สึกของเป็ด<嗯>เนาะว่า เราไม่ได้เป็นแบบว่าตัวท็อปที่ทํางานอยู่ในแบบบริษัทอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยถ้าเวลาเขามีโปรเจกต์ใหม่ไว้เวลาเขาจะรวมทีมขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยอย่างแรกๆเขาดึงตัวท็อปๆคนเก่งๆคนที่เชี่ยวในเรื่องนั้นเรื่องเนี้ยไปรวมทีมกันหมดเลยใช่ปะ่ะหรืออย่างเราเนี่ยเปลี่ยนงานกันมาแบบสามสี่รอบแล้วเนี่ยความรู้แบบเป็ดอะคือไม่ได้อยู่ ไม่ได้เป็นนักเรียนหน้าฉันไม่ได้เป็นนักเรียนหน้าห้องเนาะบอกว่าอพอทําอะไรได้ได้กลางๆใช่ป่ะแต่รู้หลายอย่างมากเลยอละไรเงี้ยแต่แต่ความรู้สึกต่างๆเหล่านี้จริงๆมันก็ทํางานได้เนาะแต่ว่าพวกเราที่มัเป็นคนประเภทเนี่ยคนแบบเป็ดอะจะรู้สึกว่าเราอะ ไม่ถึงจุดนั้นเหมือนคนที่บบว่าเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องสัทีเป็ดคือคนนี้ปบบพี่นทที่แบบว่าเหมือนเก่งเหมือนไม่ได้เก่งอะไรสักอย่างทําอะไรได้หลายอย่างแต่เหมือนไม่ได้เก่งอะไรสักอย่างเคยเป็นไหมเคยโดนด่าแบบนี้กันไหมมันเหมือนแบบไม่ว่าจะเคยเจ้านายด่าหรือพ่อแม่ด่าว่าแบบแกทําอะไรตั้งหลายอย่างแต่ทําอะไรไม่ได้ดีสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเฟลไงพวกเป็ดอย่างเราขอพูดเลยอย่างพวกเราตั้งคือไม่ต้องยกตัวอย่างที่ไหนเลยไกลพโจอย่างแบบเราเองอ่ะบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนอย่างเราเนี่ยแหละคือคนแบบเป็ดเนาะเพราะว่าเราเรียนมาได้ร ญามาใบหนึ่งเขียนว่าจบจากคณะจุดๆเนาะแต่ว่าทำงานาที่แรกก็ไม่ได้บอกว่าแบบตรงสายแล้วใช่ป่ะแถมแบบทำงาน ภาษาพะะังหนึ่งเริ่มเบื่อบอกว่าอยากเปลี่ยนก็รู้สึกว่ายังไม่ใช่ใช่ป่ะก็ลองไปทํางานที่สองที่สามเฮ้ยอ,อยากอยากทํากิจการเล็กๆของตัวเองดูก็เลยลองแบบว่าแบบถ้าง,งั้นไม่ทํางานประจําละลองมาทําแบบกิจการที่หนึ่งอ้าวไม่เวิร์กกระโดดไปทําแบบว่าธุรกิจที่สองอ้าวก็ยังไม่เวิร์กอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบสามสี่หรือหรือจะถึงแบบงานที่เท่าไหร่ถึงจะใช่ที่เราแบบ แบบเป็นเราจริงๆริง<ๆ>แล้วหนังสือเล่มนี้นะพี่เนทมันฮีลิ่งเราม้ากๆเลยอะตอนที่เราเรียนเทคนิคก,การแพทย์อะเราเป็นคนเรียนไม่เก่งเรียกได้ว่าชื่อที่สามจากบวยไล่ขึ้นมาเจอชื่อชั้นเสมออคือแบบว่ามันมันก็เฟลว่าเหมือนเราเราเรียนเราเรียนไม่เก่งเท่าเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วในชีวิตหลังจากจบเทคนิคก,การแพทย์ก็ก็เราหกระเหินไปทําสิ่ง A B C D E F เต็ม ไม่เหมือนกันสักอย่างหนึ่งจนกระทั่งมาถึงทุกวันเนี้ยอืของเราอะก็คือกลับด้านกับพี่โจเลยเพราะว่าเราอะดันเป็นคนเรียนเก่งว้ยแล้วก็แบบจบเกียรตินิยมด้วยแต่ว่าทําไมเราถึงไม่ชอบสิ่งที่เราทํางานตามที่ตัวเองจบมาที่เรียนได้เก่งอะใช่ไหมเราไม่ทำต่อเลยคือทำไมบอกว่าแบบตอนสมัยเรียนมหาลัยวิชานี้ก็ทําได้ดีวิชานี้ก็เลยเกรดรวมรวมแม่งดีมากเลยแต่ทําไมเส้นทางในชีวิตของเราเนี่ย ทำไมไม่ทํางานอย่างที่ตัวเองจบมาถ,ถ้าทำป่านนี้ก็อาจจะรุ่งไปแล้วก็ได้เนาะก,ก็จะมีความคิดแบบนั้นแบบฝังๆในหัวไว้อยู่ตลอดเวลาเอาล่ะถ้าใครเคยทะเลาะกับตัวเองหรือเคยกลด่าตัวเองเรื่องนี้หรือเคยคุยกับเพื่อนๆหรือญาติพี่น้องเรื่องเนี้ยวันนี้ฟังฟังอีกอพิโซเนี้ยคุณจะได้รับความหนุนใจหรือเปอบประโลมใจสูงมากเพราะฉันได้มาแล้วจากหนังสือเล่มนี้เว้ยหนังสือเล่มนี้บอกเลยว่าแบบสําสหรับเราอะสนุกมาก ก่อนที่จะบอกว่าสนุกมากเนาะพูดชื่อหนังสือก่อนออว่าวันนี้เราคุยถึงหนังสือเล่มนี้ชื่อภาษาไทยชื่อว่าวิชารู้รอบเนาะแล้มาจากหนังสือภาษาอังกฤษชื่อว่า range อของ David เ p s t e ีนใช่ปะ่ะอ,อ,อยากอยากอยาก เกริ่นเข้าเรื่องก่อนว่าที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้ถ้าเล่าเรื่องนี้อาจจะอาจจะเห็นที่มาของมันแล้วสนุกขึ้นครับก็คือหลายๆคนถ้าเป็นแฟนของมาคอมแกลดเบลเนะเราเคยทำรีเดอรี่พอดแคสต์อีพีหนึ่งที่พูดถึงหนังสือ Talking to Stranger แล้วก็บอกว่าเฮ้ยเชิดชู l มาคอมแกลดเบลไว้มากเลยว่าเป็นนักเขียนที่แบบเฮ้ยเก่งมากที่ท,ที่ที่มีวิธีเขียนที่แม้กระทั่งคนอ่านต่างประเทศเองอะยกย่องวิธีการว่าเริ่มมี หนังสือแนวที่บอกว่านี่คือการเขียนแบบกา well. ร์ดเวลล์นีน่ฉันเป็นฉันเป็นฉันเป็นแฟนคลับบิ๊กบิ๊กแฟนมาความการ์ดเวลมากๆอืมาความการ์ดเวลเนี่ยออกหนังสือชื่อว่า lier, อัลไลเยอร์ปี2008ใช่ป่ะมันเป็นหนังสือที่หลายๆคนถ้าอ่านหนังสือกลุ่มไซด์เฮลพ์เฮลทูเนี่ยจะเคยได้ยินกฎ1 0,000ชั่วโมงใช่ป่ะซึ่งซึ่งว่ากันว่าการ์ดเวลอ่ะเป็นคนแบบว่าบัญญัติสิ่งเนี้ยขึ้นมาครั้งแรกในหนังสืออัลไลเยอร์ก่อนใช่ป่ะว่าเฮ้ยถ้าเราอ่ะ ถ้าอยากจะเชี่ยวชาญหรืออยากเป็นคนเก่งหรืออยากประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างหนึง่งให้เต็มที่เลยเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาฝึกฝนไม่ต่ํากว่า1,000 0ชั่วโมงมใช่ปะ่ะทฤษฎีบอกว่ากด1,000 0ชั่วโมงเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของแบบหนังสือ s e l เ help how to ตามมาเต็มไปหมดเลยว่าเฮ้ยอยากทําอะไรให้สำเร็จจําเป็นที่จะต้องมี1 0,000ชั่วโมงใช่ปะ่ะ แต่ว่าเดวิดเอฟสตนเนี่ยคนเขียนหนังสือเรื่องเรนจ์ที่เรากำลังจะพูดถึงวันนี้เขาบอกว่าไม่ค่อยเชื่อนะอะไรเงี้ยก็เลยเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งเพื่อมาถกเถียงกับทฤษฎีกดหนึ่งหนึ่งชั่วโมงของของแกลดเวลเนี่ยชื่อว่า the s p o r t ์ gene ใช่ป่ะก็คือมีแปลด้วยเนาะชื่อว่ายอดมนุษย์นักกีฬาใช่ป่ะในหนังสือยอดมนุษย์นักกีฬาเนี่ยมันก็จะคุยถึงเรื่องจริงจริงแล้วเนี่ยคนที่เก่งๆอ่ะหรือหรืออย่างพวกนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาแบบ ระดับเหรียญทองต,งต่างๆระดับโลกต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันใช่จริงๆหรอว่าพวกเขาฝึกฝนหนึ่งหมื่นชั่วโมงถึงจะได้สิ่งนี้มามันอาจจะเป็นไปได้ว่าสิ่งนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าเขามียีนพิเศษอะไรบางอย่าง <S <S ที่ทําให้เขากลายเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความสามารถระดับนั้นได้หรือจริงๆแล้วอ่ะ มันเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูกันแน่มันก็จะเป็นข้อถกเถียงแบบในหนังสือเล่มนี้เนาะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ที่สนุกก็คือแบบว่าเขาโต้ทฤษฎีหนึ่งหมื่นชั่วโมงของแกลดเวลว่าไม่จริงคือมันโต้กันแบบมันมีทอล์กครั้งหนึ่งที่มาความแกลดเวลกับเดวิดเอฟสตีนคนเขียนเล่มนี้ขึ้นไปคุยกันบนเวทีแล้วทะเลาะกันบนเวทีด้วยเนาะมันเหมือนสองเก่งเถียงของนักเขียนเก่งๆของคนทะเลาะกันมันก็สนุกใช่แล้วก็แล้วก็ในเวทีเนี้ยเวทีเรื่องมันเป็นเวทีคุยกันเรื่องวิทย สถิติข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาสุขภาพอะไรเงี้ยมามาคุยกันเบสออนข้อมูลอะไรเงี้ยสิ่งที่ได้จากเวทีวันนั้นน่ะมาคมแกลดเวลเองอ่ะก็พยักหน้ารับว่าเออมีความเป็นไปได้ว่าว่ามันอาจจะไม่ใช่บอกว่าการฝึกหมื่นชั่วโมงอย่างเดียวเท่านั้นมาคอมแกลดเวลถึงกับเสนอว่าจะเป็นไปได้ไหมว่ามันจะมีปัจจัย อื่นอีกนอกเหนือจากการฝึกฝนหนึ่งหมื่นชั่วโมงหรือว่ายีนพิเศษที่ติดตัวมากับคนพิเศษต่างๆเหล่านั้นอะไรเงี้ยเดวิดเอฟสตีนก็เลยเอาไอเดียที่คยกันจากเวทีนี้นไปทํางานต่อ,อแล้วก็เป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้คือเรนจ์มันมีอันที่เราอ่านเจอพี่เนีนคือเดวิดเอฟสตีนบอกว่าหลังจากเขียนเดอะสปอร์ตยีแล้วดังก็มีคําถามสองคำถามที่โดนถามบ่อยจากแม่ๆด้วยซ้ําแบบว่าเหมือนเหมือนเถียงอ่ะคนนึ่งไม่จริงหรอกฉันก็ต้องฝึกลูกฉันตั้งแต่เด็กสิ ใครๆก็บอกอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยกับ2คือออาแล้วถ้าไม่แบบว่าเข้มข้นหรือฝึกลูกตเตรียมลูกตั้งแต่เล็กๆเ,เ,เนี่ยแล้วฉันจะต้องทํำยังไงเดวิดเอฟซิงก็บอกว่าเนี่ยมาอ่านเล่มนี้สิฉันจะเขียนให้แบบให,ให้เข้าใจถึงเรื่องนี้อะ่ะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เรนจ์ของเดวิดเอฟซิงเนอะสิ่งที่เขาพยายามจะเปิดคําถามไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ประสบความสําเร็จนักกีฬาตัวท็อปๆเนี่ยเขาได้การประสบความสําเร็จแบบนั้นมา ด้วยการฝึกฝนอย่างจริงจังหรือจริงๆเราไม่ใช่เป็นวิธีอื่นทุกคนลองนึกภาพในวิดีโอสี ene, ยกตัวอย่างนักกีฬาสองคนม,มาเทียบกันคนที่หนึ่งไทเกอร์วูดกับคนที่สองคือนักเทนนิสโรเจอร์เฟเดเรอร์เนาะเชื่อว่าทุกคนในโลกรู้จักสองคนนี้ว่าเป็นนักกีฬาและสองคนนี้ก็เหมือนแบบแข่งกันเป็นเบสออฟเดอะเบสของนักกีฬาที่เขาแข่งกันได้รางวัลอยู่อะไรอย่างเงี้ยดูไทเกอร์วูดก่อน ไทเกอร์บูดเนี่ยนะแค่10เดือนเองนะพี่เนสามารถเรียนแบบท่าวงสวิงของพ่อได้แล้วอะออแล้วพอเขาสองขวบก็สามารถตีกอล์ฟไปได้ไกลกว่าผู้ใหญ่บางคนอีกแล้วก็ได้ออกรายการทีวีตั้งแต่สอขวบเลยนะพอสี่ขวบพ่อก็จับไปปล่อยอยู่ในสนามกอล์ฟแชั่วโมงต่อวันแล้ว4ี่ขวบเองนะแล้วพอ8ดขวบเนี่ยไทเกอร์ูดก็ ตีกอล์ฟชนะพ่อแล้วอ่ะแล้วก็เรื่อยๆมาจนเป็นวัยรุ่นที่แบบว่าตีกอล์ฟชนะ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 จนกระทั่งยี่สิบเอ็ดอ่ะก็ได้เป็นแบบนักตีกอล์ฟที่เก่งที่สุดในโลกแล้วอผมจําได้เลยช่วงช่วงพรามไทม์ของไทเกอร์วูดเนี่ยมันคือเป็นช่วงที่โดยเฉพาะเราคนไทยเนาะเราเราจะรู้ดีบออบอุ้มไทเกอร์วูดเราก็เป็นบอกว่าแบบเเด็กไทยคนหนึ่งอะไรเงี้ยเออไทเกอร์วูดเนี่ยดังมากๆในช่วงที่แบบช่วงอายุของเขาตั้งแต่โตขึ้นมาวัยรุ่นวัยรุ่นมาแล้วก็แบบเป็นนักกีฬากอล์ฟแล้วก็ เฮ้ยไม่ว่าจะแบบว่าแบบทัวร์นาเมนต์ไหนก็จะต้องแบบเป็นชื่อไทเกอร์วูดไทเกอร์วูดตลอดเลยใช่ดังมากๆแล้วพอเขาไม่ได้เตรียมแค่กอบนะพี่เนตอย่างที่ว่าเขาเตรียมแบบเหมือนเตรียมให้ลูกรับมือกับความดังตั้งแต่เด็กๆเลยคือมีมีคือเทรนเทรนแบบทุกสิ่งเพื่อเพื่อจะเกิดมาเป็นซูเปอร์สตาร์ของวงการกีฬาเลยอะ่ะในขณะที่โรเจอร์เฟเดรร์นักเทนนิสอีกคนเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับไทเกอร์วูดเลยหมายถึงแน่ละตอนตอนพอโตแล้วโรเจอร์เฟเดรร์ก็เป็นแบบนักกีฬาที่ดังมากๆของโลกคนหนึ่งเลยแหละ แต่ว่าการเลี้ยงดูของโรเจอร์เฟเดร์แตกต่างจากไทเกอร์วูดเลยคือคือถึงแม้ว่าแม่เขาจะเป็นโค้ชสอนเทนนิสก็ตามเนี่ยแต่เขาไม่เคยสอนแบบเทนนิสลูกเลยเพราะว่าลำคาญอะ่ะแบบว่าแม่ก็จะลำคาญลูกอีกลูกเองไอโรเจอร์เฟเดร์ก็เป็นคนชอบเล่นกีฬาทุกเรียกว่าเ,เล่นทุกชนิดแบบแล้วเล่นแบบดีๆด,ด้วยนะโดยเฉพาะกีฬาที่เป็นแบบลูกบอลกลมๆทั้งหลายแหละที่จะเลิฟมากวอลเล่บอลก็เล่นฟุตบอลก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยตลอดช่วงชีวิตวัยรุ่นไอโรเจอร์เฟเดร์ก็จะแบบ เน้นเล่นฟุตบอลมากหน่อยอะไรเงี้ยจกกนกระทั่งถึงอายุประมาณประมาณสัก20่สิบอะไรเงี้ยโรเจอร์เฟเดอร์เลอร์ก็กลับมาสนใจเรื่องเทนนิสอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มหาโคช้ชหาแบบนิวทริชั่นแบนเนเจอร์คือคนดูแลโคชนาการเขาแล้วก็จกกนกระทั่งอายุ30มสิบอ่ะก็ได้เป็นแบบนักเทนนิสที่เก่งที่สุดในโลกได้ไทเทิลเนี่ยอืมอืมเอ่อถ้าถ้าใครติดตามข่าวสารวงการกีฬาเนี่ยพี่โจเรื่องเอ่อระหว่างไทเกอร์วูดกับโรเจอร์เฟเดอร์เลอร์เนี่ยกับหนังสือ ของมาลคอมแกลดเวลที่นําเสนอกฎ1-0,000นชั่วโมงเอาไว้เนาะมันมันจะมีแบบข่าวออกมาแบบเป็นระยะระยะอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยกฎ1 0 0 0 0นชั่วโมงเนี่ยถูกท้าทายด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แบบอันใหม่แล้วข้อมูลทางคลิติอันใหม่เนี่ยตลอดเวลาในในช่วงแบบ10ปีที่ผ่านมาเนาะผมผมจำได้เลยว่าแบบเอ้ยเคยอ่านข่าวสมัยนู้นทีหนึ่นงอะที่คนพยายามจะตีโต้กับกฎ1 0,000นชั่วโมงเขาเอาอชาร์ตนักกีฬาดังระดับโลกกับนักกีฬาที่ เกือบจะดังอะมามาให้ดูใช่ปะ่ะอย่างในหนังสือเล่มนี้เอฟสตีนอะยกชาร์ตมาให้ดู2ครั้งใช่ปะ่ะครั้งแรกเนี่ยจริงๆมันเป็นชาร์ตเดียวกันเนาะดูชาร์ตครั้งแรกเนี่ยเขาตัดมาแค่ช่วงอายุ1 5บหถึงยีปีในชาร์ตสิ่งเราจะเห็นเนาะว่านักกีฬาที่เชี่ยวชาญระดับโลกพวกเนี้ยใช้เวลาฝึกซ้อมอะจำนวนชั่วโมงอะสูงกว่าพวกนักกีฬาที่เกือบจะดังใช่ปะ่ะเดวิดเอฟสตีนบอกว่าแบบเฮ้ยเนี่ย แต่ก่อนเน่เราอาจจะบอกว่าแบบดูชาร์ตเนี้ยแล้วฟันทงไปเลยว่าไอการที่นักกีฬาจะดังเป็นนักกีฬาระดับโลกแล้วมีความแบบเชี่ยวชาญพิเศษขนาดนี้ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าแบบเขาฝึกซ้อมเยอะกว่าไงจํานวนชั่วโมงที่ฝึกเนี่ยมันเยอะกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจากการสตูดี้เนอะด้วยเฟรมของเอฟซีนอ่ะอย่างที่บอกว่าเขาต้องการจะพิสูจน์แล้วก็แบบงานทฤษฎีหนึ่งชั่วโมงนิ่นิดนึงอะไรเงี้ยเขาย้อนถอยหลังกลับไปดูตั้งแต่เกิดเลยว่าไอนักกีฬาระดับโลกที่เชี่ยวชาญเจ๋งๆเนี่ย กับนักกีฬาที่เกือบจะดังเนี่ยตอนแรกถ้าเราดูชาร์ตแค่ช่วงอายุ15ถึง20 mm. มันเห็นชัดๆเลยว่าพวกพวกระดับโลกเนี่ยใช้เวลาฝึกซ้อมมากกว่าแต่ปรากฏว่าเหมือนพลิกกระดานเมื่อย้อนกลับไปดูเส้นทางตั้งแต่เกิดจนถึงแบบช่วงก่อน15อะไรเงี้ยว่าเอา้าช่วงก่อนหน้านั้นน่ะเขาไม่ได้ซ้อมกีฬาเฉพาะอันนั้น,น,นด,ด้วยจํานวนชั่วโมงที่มากกว่าเหมือนตอนที่แบบรู้แล้วนะว่าฉันจะเป็นนัก นักเทนนิสใช่ปะ่ะคือไปดูชาร์ตคราวนี้แบบเปิดเผยชาร์ตให้ดูช่วงศูนย์ถึงสิปีปรากฏว่าช่วงศูนย์ถึงสิเนี่ยพวกนักกีฬาเชี่ยวชาญระดับโลกต่างๆเนี่ยกับใช้เวลาซ้อมน้อยกว่าพวกนักกีฬาเกือบจะดังด้วยซ้ำจำนวนชั่วโมงน้อยกว่าเห็นเลยแต่ว่ามันก็เลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยข้อมูลชุดเนี้ยมันก็เลยเป็นข้อมูลที่ไปพยายามรวบรวมข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดเพื่อพิสูจน์ว่าทฤษฎีใหม่ที่พยายามจะโต้แย้งเนาะว่า เป็นไปได้ไหมว่านักกีฬาตัวท็อปทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้มาเพราะว่าเริ่มต้นฝึกซ้อมกีฬาโดยเฉพาะนั้นๆน่นะตั้งแต่เด็กแล้วก็โฟกัสอยู่แต่กีฬาประเภทเดียวแต่เป็นไปได้ไหมว่าช่วงก่อนหน้านั้นน่ะพวกเขามีเวลาที่จะไปลองเล่นไปลองฝึกไปลองดูว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่แล้วแล้วไม่ต้องโฟกัสที่กีฬานั้นๆที่ต่อมาตอนอายุ20อ่ะ15หรือ20อ่ะจะเป็นกีฬาที่ตัวเองแบบทำได้ดีดที่สุด ไอ้หัวข้อที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยเราเรียกว่าเป็นหัวข้อที่หนึ่งสำหรับหนังสือเล่มนี้คือลัทธิเริ่มก่อนได้เปลี่ยนก็คือคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนแบบคิดว่าถ้าเราเริ่มแบบให้ลูกขัดเล่นเปียนโนตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยโตขึ้นเขาจะเป็นนักเปียนโนที่ดีหลายๆคนความคิดนี้มันยังมีอยู่เนาะแล้วมันบ้าคลั่งมากๆในหนังสือที่จีนเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าไทเกอร์มาเตอร์เนี่ยคือไทเกอร์ t าเตอร์ในคุณแม่คุณแม่เสือคนนี้คือเข้มข้นลูกเพื่อที่จะให้เป็นนัก นักไวโอลินมากๆล้วก็เป็นหนังสือขายดีคุณแม่จีนและคุณแม่ฝรั่งทั้งหลายก็จะชื่นชมหนังสือเล่มนี้มากว่าเราจะมีวิธีสอนลูกตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ในคันอ่ะหลายคนอ่ะให้โตขึ้นเป็นนักไวโอลินที่ดีได้อย่างไรในท้องก็ต้องฟังเพลงโมซาไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยคอนเซ็ปต์เลี้ยงลูกแบบไหนพี่โจคือมันคือคนรุ่นเราเลยว่าว่าเฮ้ยเนี่ยเพื่อนๆผมหลายๆคนรู้ไม่ต้องดูเลยนะเพื่อนๆหรือว่าญาติๆกันเนาะเวลาบบกว่าแบบมีลูกอะไรเงี้ยแล้วแล้วตัวเองอ่ะมักจะกําหนดเป้าหมายให้ก่อนว่าแบบลูกฉันนะ เกิดมาจะต้องเป็นน enfin> ักเวลลินให้ได้ yeah totally อะไรเงี้ยแล้วก็พยายามแบบปูทางทุกอย่างตั้งแต่เขาเกิดมาบอกว่าแบบเออถ้างั้นบอกว่าแบบให้ฟังเวอลินก่อนเลยแล้วก็แบบพอเริ่มแบบว่ามือไม้จับได้นะก็พาเข้าโรงเรียนเลยอยนี่คือทฤษฎีของแบบ ไทเกอร์มาเธอร์เนาะใช่ซึ่งซึ่งถ้าใครดูซีรีส์สกายแคสเซิลจะเข้าใจประเด็นดีมากๆซีรีส์เกาหลีที่กลุ่มคุณแม่ที่เข้มงวดกับลูกเพื่อให้เข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังได้คุณแม่เตรียมลูกให้เก่งตั้งแต่เกิดทุกสิ่งอย่างต้องท่าทางการพูดต้องแบบนี้เดินต้องแบบนั้นครูสอนพิเศษต้องคนนี้อะไรเงี้ยนี่คือเคาเจอที่อยู่ในโลกโลกปัจจุบันนี่แหละที่เราเจอกัน่ะก็ว่ากันว่าอย่างอย่างเรื่องราว ประวัติของไทเกอร์วูดเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจให้แม่ๆกลุ่มนี้ไงว่าเนี่ยก็ดูอย่างไทเกอร์วูดสิก็เขาตั้งแต่แบบเนี่ยสิบเดือนสองขวบแบบจับไม้กอล์ฟได้แล้วก็เริ่มตีไปออกทีวีแล้วก็เป็นนักกอล์ฟแบบทัวร์นาเมนต์ตั้งแต่แบบเด็กๆเลยจนกระทั่งบบว่าเอออายุสิบกว่ากว่ายังไม่ถึงยี่สิบก็ดังแล้วแล้วก็เป็นนักกอล์ฟที่บอกว่าเบอร์หนึ่งของโลกอะกับอีกตัวอย่างหนึ่งพี่เนที่หลายคนชอบยกตัวอย่างว่านี่ไงมีสามสาวพี่น้องที่เป็นนักหมากรุก แชมป์โลก3าคนทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดมาจากคุณพ่อของเธอ3าคนเนี่ยหลังสงครามโลกก็สูญเสียครอบครัวเก่าไปทั้งหมดก็สร้างครอบครัวใหม่แล้วก็ตั้งใจหรือตั้งทฤษฎีว่าอยากจะฝึกลูกให้เก่งมัรครุกตั้งแต่เด็กๆก,ก็ฝึกลูกคนโตลูกคนรองแล้วลูกคนที่สาจนได้ทั้งสคนอะ่ะก็เป็นนักมัรครุกชื่อดังของโลกไลอไอความไอภาพอย่างเงี้ยคนท,ทั่วโลกก็จะรู้ว่าโอ้ทีนี้ฉันลูกฉันอะ่ะฉันก็จะต้องเลี้ยงแบบนี้แหละอืมทีนี้แบบใน เรนจ์เนี่ยเดวิดอสติก็สงสัยว่าเอ๊แล้วถ้ากีฬาเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วถ้าอื่นๆเป็นแบบนี้ด้วยไหม,มเช่นวงการเพลงเนาะอเออเขาก็ไปดูวงการเพลงหลายๆคนก็อย่างที่ว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็ฝึกลูกให้เรียนเชลโลเปียโนไวโอลินกันมาตั้งแต่เกิดเลยอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็ก็สุดท้ายก็เก่งแหละอย่างคุณแม่ไทเกอร,มอร์มาเตอร์ของจีนอะ่ะก็ฝึกลูกจนได้เป็นนักไวโอลินที่เก่งแต่เกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะอยู่ยๆเลิกลูกก็เลิก <c oughs> เลิกเล่นลูกบอกว่า หนูไม่ได้เป็นคนเลือกที่จะเล่นไวโอลินคุณแม่เป็นคนเลือกให้หนูหนูยังไม่ได้อยากเป็นนักไวโอลิน <laughs> <ม> <laughs> นี่ค,ความฝันของแม่ใช่ใช่ใช่หัวข้อนี่ก็คือการโต้เถียงกันว่าระหว่างแบบการเป็นเ s p e c i a l สต์ที่เก่งๆตั้งแต่เด็กหรือตั้งแต่เกิดเลยอ่ะคุณแม่เข้มข้นมากับคนที่เป็น generalist หรือคนค่อยๆค่อยๆเรียนค่อยๆปรับมาเนี่ยอันไหนมันมันดีกว่ากันเนาะเพราะอย่างใครนะ โรเจอร์เฟเด r อร์ที่เป็นนักเทนนิสอะ่ะก็ไม่ได้เริ่มต้นเล่นเทนนิสเลยท,ทั้งทั้งที่มีแม่เป็นครูสอนเทนนิสด,ด้วยแต่เขาก็เล่นกีฬาอื่นๆมาก่อนทั้งนั้นซึ่งไอ้คาว่าเล่นอย่างอื่นมาก่อนเนี่ยมันเป็นการลองผิดลองถูกอย่างหนึ่งเนาะหลายคนหรือหรือในเอฟตีนก็จะพูดว่าอย่างน้อยต้องลองสักประมาณ2-3อย่างก่อนแหละถึงจะกลับมาเก่งในอีกสิ่งหนึ่งอะ่ะ อผมว่าเฟรมในการแบบว่าตั้งหัวเรื่องสําหรับเขียนหนังสือของเอฟสตินน่าสนใจอย่างที่บอกนะว่าแบบเขาเขาอยากค้นหาคําตอบให้ได้ว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยทางเลือกของการพัฒนาคนสักคนหนึ่งให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือให้กลายเป็นคนที่เก่งในเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยทฤษฎีเดิมที่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องให้เขาฝึกทําสิ่งนี้ตั้งแต่เด็ก แล้วก็เรื่อยมาจนกระทั่งแบบถึงเส้นทางจุดสูงสุดของของสายอาชีพนั้นๆหรือว่าทฤษฎีเนี้ยมันไม่ใช่ใช่ป่ะผมก็เลยชอบชอบในบทแรกนิดน,นึงตรงที่เขาเอาอรวบรวมข้อมูลสถิติ มามาพยายามคอนวินส์เราว่าเอา้าถ้าดูผ่านสตอรี่ของนักกีฬาของนักดนตรีหล,หลายๆคนเนี่ยมันก็ดราม่าแล้วก็ชวนชวนให้เราเคลิมตามอย่างเรื่องของไทเกอร์วูดอะไรเงี้ยเนาะว่าแบบเออถ้าอยากให้ลูกเป็นนักกอล์ฟก็ต้องแบบให้ลูกจับไม้กอล์ฟตั้งแต่อายุสองขวบให้ได้อะไรเงี้ยเออแต่ว่าข้อมูลของเอฟสตีนอะในบทแรกเลยก็พยายามแบบคอนวินส์ให้เราเริ่มคล้อยตามหน่อยๆแล้วว่าเฮ้ยจริงๆถ้าดู แต่เรื่องเรื่องสตอรี่ที่มันคอนวินส์เราอะเราก็จะเชื่อในทางนั้นเนาะแต่ข้อมูลทางสถิติไม่ได้บอกอย่างนั้นข้อมูลมทางสถิติบอกว่าถ้าเอาจํานวนนักกีฬาแบบเยอะๆเลยไปศึกษาสตาร์ทนักกีฬาหลายคนไปศึกษานักดนตรีลหลายๆคนอะไรเงี้ยปรากฏว่า ก่อนช่วงที่เขาจะแบบรุ่งเรืองสุดในสายอาชีพนั้น,น,นช่วงก่อนหน้านัน้นน่ะเขาไม่ได้แบบว่าแบบฝฟกฟตั้งแต่เด็กโฟกัสอย่างเดียวทําอย่างเดียวแต่กลับบอกว่าเฮ้ยพวกเขาอะไปเตะเตะตะเวนทําในสิ่งต่างๆนานานที่อาจจะไม่ใช่บอกว่าสิ่งที่เขาค้นพบแล้วว่าอันนี้แหละที่เขาทําได้ดีที่สุดตอนอายุ20ซึ่งเรื่องนี้เราอินกับกับวงการดนตรีมากพี่เน้นม,ม,มันในหนังสือพูดถึงว่ามันมีนักจิตวิทยาทาการทดลองกับโรงเรียนดนตรีเนาะว่าแบบนักเรียนที่ที่เรียบว่า การเรียนดนตรีเก่งๆอ่ะมันมาจากครอบครัวที่มักจะไม่เกี่ยวข้องกับดนตรีเลยแล้วก็ไม่ได้เริ่มฝึกตั้งแต่อายุยังน้อยไม่มีโอกาสจะมีเครื่องดนตรีในบ้านตั้งแต่ยังเล็กด้วยซ้ําโดยรวมๆแล้วเด็กความสามารถสูงพวกนี้มักจะซ้อมมันน้อยกว่าหลายเท่าด้วยซ้ำกับเด็กกว่าเด็กที่แบบว่าซ้อมมาตั้งแต่เกิดอ่ะในขณะที่เด็กที่อยู่ในแบบคุณแม่เข้มงวดหรือฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กที่อยู่ตั้งแต่เล่นดนตรีเช่นนี้มาตั้งแต่แบบตั้งแต่เล็กๆเนี่ย มักจะตกอยู่ในสภาพที่เป็นนักเรียนที่เก่งปานกลางเว้ยเด็กเก่งส่วนใหญ่เคยเรียนเครื่องดนตรีมาแล้วอย่างน้อย3ชนิดอันนี้คือผลจากการทดลองเนาะแล้วก็เด็กที่แบบถ้าใครที่จบสถาบันดนตรีหรือว่าโฟกัสอยู่แต่เรื่องดนตรีอย่างเดียวสุดท้ายจะไปตกมาตายตอนไปเป็นนักดนตรีอาชีพว่าเขาจะไม่ค่อยสามารถอินพรไวส์ในการเล่นอื่นๆหรือการดนสดได้อะ แล้วก็ต้องเล่นตามแบบแซนด้าเท่านั้นเรื่องการต้นสดเนี่ยมันมันเลยมีตัวอย่างในหนังสือเกี่ยวกับนักดนตรี jazz หลายๆคนคนนึงก็คือดูกอลิงตันดูกอลิงตันเนี่ยก่อนจะเป็นนักดนตรีแา๊สที่เก่งเนี่ยต้นเด็กไม่เคยเล่นดนตรีเลยแต่เป็นแบบชอบวาดรูปกับเล่นเบสบอลพอแบบอายุ20่สิบแล้วถึงจะหันมาจับ การเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอีกหลายๆตัวอย่างที่ในหนังสือเล่มน,นี้พูดถึงนักดนตรีที่แบบไม่เคยเรียนโนต้ตมาก่อนเลยแล้วเล่นได้ยังไงผมชอบตัวอย่างหนึ่งที่พูดถึงวินเซนต์วานโกในเรื่องเนี้ยแล้วเอฟสตินเน่เขียนถึงผู้ชายคนหนึ่งอะประมาณสักแบบเจ็ดแปดหน้าเลยโดยที่ไม่เอ่ยชื่อเลยว่านี่คือวินเซนต์วานโกใช่ปะเพราะฉะนั้นแบบว่าสิ่งที่เราได้ฟังเอฟสตินเล่าประวัติของวินเซนต์วานโกให้ฟังอะก็คือตั้งแต่เด็กเนะี่ยวินเซนต์วานโกอะไม่ได้จะเป็นแบบ จิตกรไม่ใช่อย่างที่เราเออรู้จักก<ต>ันเลยห่างไกลมากมากาเลยเฮ้ยกว่าจะมาถึงวันที่เขาแบบจะเริ่มเริ่มเริ่มสายอาชีพนี้ได้ซ้ำอ่ะเขาไปผ่านอาชีพอะไรต่างๆนานาม,มาเยอะมากอ่ะจนจนไม่เชื่อว่าสิ่งที่เราอ่านอยู่แบบ7-8หน้าเนี่ยอันนี้คือวินเซนต์แวนโกจริงๆเหรอบวนโกเนี่ยนะพี่เน็ตเอาตามหนังสือบอกเนาะ แวนโก้เนี่ยเติบโตในครอบครัวที่เป็นศิลปินด้วยนะแล้วก็แบบทุกคนทาเลนต์เต็ดกันหมดเลยเนาะแต่พอเด็กชายแวนโก้เนี่ยเวลาวาดภาพทีจะวาดได้ห่วยมากทุกคนจะรู้สึกว่าตายแล้วลูกฉันไม่มีพรสวรรค์นในการวาดรูปทางนักที่คนอื่นมีพรสวรรค์กันหมดเลยเงี่ยว่าดรูปเมื่อไหร่ก็แม่ก็ทิ้งรูปตอนเด็กทิ้งหมดเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่เวลาเขาวาดรูปไม่เก่งแล้วเขาเบื่อเบื่อเขาชอบออกไปเดินเล่นนอกบ้านไปดูสัตว์ดูมแมลงเก่งขนาดสามารถพูดภาษาลาตินของมแมลงต่างๆต่างๆนานาได้ด้วยซ้า แต่ว่าไอ้ความสามารถในการแบบสับภาษาลาตินบอกบอกแมลงนี้ชื่อนี้ได้เนี่ยคนสมัยนั้นอจจะไม่ได้ค่อยให้แวลูหรือไม่ให้คุณค่าเท่าไหร่จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้วะแกต้องโฟกัสในวิชาบางอย่างโดยเฉพาะศิลปะเนี่ยถ้าแกต้องวาดลูกแกต้องวาดรูปให้เก่งแกจ,จะเป็นนักดนตรีก็ต้องเป็นนักดนตรีที่เก่งตั้งแต่เด็ก เขาก็โตมาจนกระทั่งคุณลุงซึ่งมีร้านหรือมีแกลเลอรี่ขายขายภาพเนี่ยชวนแบบว่าเฮ้ยไปช่วยขายรูปที่ร้านใหม่เขาก็ไปนะแต่ทําได้สักพักก็รู้สึกว่าเหมือนไม่ชอบหาเงินกับการการศิละปะเหมือนรู้สึกว่าเหมือนไปหลอกลวงชาวบ้านก็เลยออกไปเป็นแบบไปฝึกฝนที่จะเป็นบัตรหลวงบางอย่างด้วย ไปเป็นครูสอนพิเศษและสุดท้ายก็ไปเป็นพนักงานร้านขายหนังสือด้วยพี่เนตวันโก้เนี่ยก็จะหลงทางเหมือนหาไปเรื่อยอะว่าตัวเองอยากทำนู่นทำนี่เหมือนเหมือนล่องลอยไปเรื่อยจนกระทั่งไปเข้าโรงเรียนศิละปะอีกรอบหนึ่งครูสอนศิละปะก็ไม่ได้บอกว่าแกเก่งนะให้ไปเรียนแบบว่าชั้นโครเบสิกไปเลยแกไปเรียนแบบวาดรูปก,กับเด็กๆก่อนนะวันโก,ก้ก็ก็เรียนได้ไม่กี่สัปดาห์ก็เลยลาออกทีนี้มีอยู่วันหนึ่งอะคืนนั้นมีพายุฝนแล้ววันโก้ก็เหมือนมีอุปกรณ์จากการเรียนวาดรูปอยู่กับตัวก็ลองวาดรูปเล่นนะ ปรากฏว่าเขารู้สึกสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเหมือนในอดีตที่เกิดมาก็คือรู้สึกอิสระในการวาดไม่ได้มีกรอบอะไรมาจํากัดแวนโก๊กก็เลยวาดอะไรเรื่อยเปื่อยอย่างด้วยความสนุกสนานมากอะ่ะเหมือนพายุนี่ไปกระตุ้นครีอทิวิตี้ของแวนโก๊กอะไรบางอย่างให้เหมือนแบบปลดล็อกขึ้นมาตอนที่เขาแก่แล้วแวนโก๊กเริ่มวาดรูปตอนแก่แล้วมากๆด้วยนะแล้วก็วาดอยู่ได้ไม่กี่ปีก็ตายอะ่ะแล้วแวนโกนี่มันไม่ใช่คนธรรมดามเป็นศิลปินเอกระดับโลกอะ่ะ หมายถึงว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะเล่าว่าในกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันต้องผ่านสิ่งนูน้นสิ่งสิ่งนี้มาก่อนเนาะแล้วหัวข้อเนี่ยนะพี่เน็ตมันไม่ใช่แค่ว่ากีฬาหรือศิลปะลองนึกถึงวงการศึกษาละหรือเพื่อนเพื่อนเราอย่างเงี้ยลองดูก็ได้คนไหนที่เรียนตรงสายมาจบแล้วเรียนเก่งแบบว่าได้เกรดนิยมหรืออะไรแล้วทางานตรงสายอ่ะในช่วงแรกๆมันจะจะเห็นสิ่งนี้คือมันจะมันจะได้เงินเดือนดีเว้ยมันจะเรียนเก่งแล้วก็ทํางานแล้วก็ได้เงินเดือนดีได้ตําแหน่งดีอืม ในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งสายเป็ดหรือสายไม่ได้เก่งมากเนี่ยจบออกมาเนี่ยช่วไต้นต้นตหน่กกลางกลางเงินเดือนสู้เพื่อนแบบนั้นไม่ได้แต่ในระยะยาวอ่ะใครผ่านชีวิตมาแล้วจะเห็นว่าเพื่อนที่เรียนเก่งเรียนดีพวกนั้นนะเมื่อแบบว่ากราฟขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยเร่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งหลายคนจะเลิกเลิกเฉยเฉยเลยเพราะเบื่อหรืออะไรก็ไม่รู้อะเลิกแล้วรู้สึกว่า รู้สึกล o s s หลงทางอ,ะอ่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคือคนพอเก่งอย่างเดียวแล้วโฟกัสอย่างเดียวเนี่ยโอกาสตัดสินใจหรือทําอะไรพลาดในอาชีพการงานมันจะมีอยู่เยอะอ,อ,อในขณะที่สายเป็ดอ่ะสายที่กลางๆไม่ได้เก่งช่วงแรกๆเงินเดือนอาจจะน้อยกว่าเพื่อนแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่กราฟขึ้นไปทํานู่นกราฟลงมาทํานี่กราฟขึ้นทํานู่นทํานี่เนี่ยแต่ในระยะย,ยาวมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่มันไปเจออะไรบางอย่างแล้วมันคลิก แล้วมันก็ทําสิ่งนั้นได้ดีไปเลยอ,ะอ่ะผม,อมชอบคอมพูดของเอฟสตีนในเล่มเรนจ์เนี่ยอยู่อยู่2ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเนี้พี่โจเอฟสตีน่ะบอกว่าจริงๆแล้วว่าคนที่เรียนจบสายเนี่ยแล้วก็ไปทํางานแล้วก็เพิ่มความเชี่ยวชาญให้ตรงสายไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสในการเบิร์นเอาของพวกเขาอะสูงกว่าโอกาสของคนที่เดินทางตามสายเป็ด ใช่ป่ะก็คืออย่างที่พี่โจเรามาแกะเนาะว่าคนที่ทํางานอย่างเดียวอะ่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าได้ได้ซีสูงขึ้นเรื่อยๆได้เลื่อนขั้นตัวเองไปเรื่อยๆเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางไปได้เรื่อยๆแหละแล้วมีอยู่จุดหนึ่งอะ่ะที่เขาบอกว่าเริ่มเริ่มเริ่มเบิร์นเอาคือเริ่มแบบเหน,นื่อยกับหน้าที่การงานของตัวเองแล้ว่เขาจะมีความรู้สึกว่าไม่รู้จะไปทําอะไรนอกจากที่ตัวเองทํำอยู่ มันมีประโยคเล่นๆที่อยู่ในหนังสือเล่มเนี้พูดว่าคำพูดที่เรียกว่าหมอผ่าตัดหูซ้ายข้างเดียวเป็นคำพูดที่จริงคือองนี้อันนี้มาจากวงการอันนี้ไว้หมอรักษามะเร็งสังเกตป,ปะเดี <c oughs> ๋ยวนี้มันไม่ใช่ว่า แค่แบบเลเบลว่าเป็นหมอรักษามะเร็งแต่มันจะหมอรักษามะเร็งตับหมอรักษามะเร็งเม็ดเลือดหมอรักษามะเร็งในในลำไส้อะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยจนกระทั่งพวกหมอแซวกันเองอะไหนมันต้องมีแบบผู้เชี่ยวชาญหมอแบบว่าหมอหูขวาแบบว่าเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะห,หูด้านขวาของคนอะไรเงี้ยคือโรคสเปเชียลิสต์เนี่ยแบบคนที่เก่งเก่งเฉพาะทางเนี่ยมันเป็นโรคที่ดดมิเนตโลกเรามานานละแบบสักระยะหนึ่งว่าเราต้องเก่งเชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่เอฟสตีนพยายามจะเสนอทฤษฎีว่าดีเลยสเปเชียลิส ือแบบว่าอย่ารีบเก่งเร็วอ่ะออกับอีกอันหนึ่งที่ชอบแบบพี่โจคือเอฟสตีนเนี่ยไปรวบรวมข้อมูลทางสถิติเรื่องสตาร์ทอัพมาว่าอายุเฉลี่ยของคนที่เริ่มบริษัทสตาร์ทอัพแล้วเป็นสตาร์ทอัพที่โอเคประสบความสําเร็จอ่ะอยู่ที่45มไม่ใช่เป็นเด็กวัยรุ่นอย่างที่หลายคนเข้าใจนะว่าบ,บริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยต้องต้องแบบว่าเด็กรุ่นใหม่ข้างน้นเลยอายุแบบว่า10 78อายุ20กว่าเนี่ยพวกเขาก็เป็นแบบ c ีอพาบริษัทให้สําเร็จไปแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือข้อมูลที่เราแบบเชื่อกันแต่ข้อมูลเชิงสถิติเนาะว่าอายุเฉลี่ยของผู้นําบริษัทสตาร์ทอัพคือ45อใช่ปะมันก็เลยบอกว่าแบบเอ้ยภาพที่เราเคยเข้าใจกันว่าเอ้ยการประสบความสําเร็จด้วยอายุน้อยและที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างที่เราบอกว่าแบบรับรู้กันไว้อะข้อ,ขอจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อมูลที่ มีสถิติยืนยันอย่างแน่ชัดเนาะถ้าไปคุยมาดีๆแล้วเนี่ยอย่างอย่างอย่างเรื่องเนี้ยผมผมที่ผมชอบตรงที่แบบว่าอา้าวเพิ่งเข้าใจว่าถ้าไปดูสถิติบริษัทสตาร์ทอัพที่ประสบความสําเร็จอายุของผู้นําอยู่ที่45ไม่ใช่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก,แวก็แล้วก็อันเนี้ยมันขยายความต่อไงว่าเอ้ยแล้วทาไมทาไมบริษัทที่ประสบความสําเร็จถึงเป็นผู้นําอายุ45หล่ะก็เพราะว่าไอ้ผู้นําต่างๆเหล่านั้นน่ยไปดูเส้นทางเขา,าอีกทีหนึง่ง แทบจะไม่ได้เป็นผู้นําที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเลยแต่จะจะเป็นคนที่เคยทําอาชีพมาแบบ3 4มสี่ห้าหกอย่างมาแล้วแล้วก็ผ่านอาชีพง่อยๆอย่างเป็นพนักง,งานเสิร์ฟในร้านอาหารไปทาแบบว่าแบาบมูลนิธิไปทําการกุศลแล้วก็ออกไปแบบว่าแก็ปเดียออกไปแบบเดินทางไปแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาทํางานในองค์กรนั้นนี้อะไรเงี้ยแล้ว,แล,วแล้วเหมือนกลุ่มคนที่ที่บอกว่าทำสตาร์ทอัพได้สําเร็จเหล่านี้ สิ่งที่มีร่วมกันก็คือพวกเขาผ่านเส้นทางอ้อมไปอ้อมมากันทั้งนั้นเลยอืมอืมอืมเนี่ยคือข้อที่หนึ่งของหนังสือที่เรารวบรวมประเด็นก็คืออย่ารีบเก่งเร็วดีเลยสเปเชียลลิตบไว้บ้างค่อยๆเก่งก็ได้ข้อที่สองหรือประเด็นที่สองของหนังสือที่เราเราก็เราก็สนุนกันมันคือแบบว่าเขาบอกเอฟสตินบอกว่าโลกใบนี้นะพอแบบโลกมันเติบโตขึ้นได้เรื่อยเนี่ยคนจะคิดอะไรได้ ได้เป็นคอนเซปต์หรือสลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆเอฟซีนเสนอ,อนทฤษฎีว่ามันมีโลกนียมันแบ่งเป็น2แบบแบบที่1เรียกว่า k i n l e a r n i n g Environment กับ2คือ w i c k e d l e a r n n n g environment k a i n า e เ e n ร n น n n ่งแอนไ n โคือโลกที่แบบตรงไปตรงมาเรียนจบด้านนี้ก็ทํางานด้านนี้คือทํางานตรงสายกับ w i c k e d l e a r n i n g e n v i r o n m e n t ก็คือแบบโลกที่มันซับซ้อนกว่าแบบว่าโลกที่มันเบลอๆไม่มีอะไรแน่นอนอ่ะแล้วก็ ไอเอฟซีบอกว่าโลกมันจะเอียงไปในทางที่ความซับซ้อนเนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆด้วยผมว่าไอมาหัวข้อที่สองเนี่ยเอฟซีนพยายามแบบยำ้ำ ย้ำว่าไอ้ที่หัวข้อที่1ที่เราเราพูดถึงการเรียนรู้2แบบเนาะคือการเรียนรู้แบบว่าแบบเฮ้ยเริ่มต้นตั้งแต่เด็กเริ่มก่อนได้เปรียบอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบว่าพาเขาไปสู่จุดสูงสุดของสายอาชีพนั้นอย่างเร็วที่สุดอะ่ะกับแบบที่2ก็คือเฮ้ยสเปซสปะไม่เป็นไรแล้วก็ประสบความสำเร็จช้าไม่เป็นไรเพราะว่านั่นอะ่ะมันทําให้คุณแบบว่าประสบความสําเร็จอย่างที่มีประสบการณ์หลายอย่างคอยซัพพอร์ตคุณอยู่ข้อที่2ที่พี่โจบอกเนี่ยมันเหมือนขยายความจาก ตอนแรกว่ามันมีเส้นทางสองแบบใช่ปะ่ะแล้วเส้นทางสองแบบเนี้ยสิ่งแวดล้อมที่ล้อมรอบอยู่มันต่างกันยังไงใช่ปะ่ะมันก็เลยเป็นแบบว่าโลกของความแบบอ่อนโยนแบบคายแอนไบโอแรมกับวิกเก็ตแอนไ o n m e n มโลกอันโหดหลายใช่ปะ่ะชวนคุยเรื่องคายแอนไ o n m e n มก่อนพี่โจผมว่าเห็นภาพชัดเลยเวลาพูดถึงแบบการฝึกกอล์ฟอะไรเงี้ยแล้วเอฟสตินอ่ะพูดถึงในเนี้ยว่าบรรยากาศของการฝึกกอล์ฟ มันก็คือมันมีสนามมันมีลูกกอล์ฟมันมีไมล์กอล์ฟเนาะแล้วปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลต่อการเล่นกอล์ฟอะมันแทบจะไม่มีอะไรเลยนอกจากแบบว่าแค่ลมพัดใช่ป่ะเออ,อเขาก็เลยเรียกบรรยากาศแบบเนี้ยบางสายอาชีพบางเส้นทางกีฬามันก็เหมาะกับการที่มีสภาพแวดล้อมแบบอ่อนโยนแบบคายอนเวร์เมนต์แบบเนี้ยเพราะว่า ปัจจัยอื่นๆมันมีน้อยอย่างการเล่นหมากรุกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีปัจจัยอื่นๆเข้ามามันคือแค่แบบว่าแบบมีกระดานหมากรุกตัวหมากแล้วก็คนเล่นแล้วก็คู่แข่งของเราแค่น,นั้นแล้วก็กดเดิมไม่เคยเปลี่ยนถ้าว่าแบบว่าตัวิงต้องเดินอย่างนี้คีนต้องเดินอย่างนี้อะไรเงี้ยงงมันมันเป็นกฎเดิมๆแต่ถ้าในขณะที่วิกเคร์เออร์นน็ตเอนแวร์เมนต์เนี่ยกฎเปลี่ยนตลอดเวลาเราอยู่ในบรรยากาศการทํางานที่สิ่งที่เคยซักเซสตอรี่เมื่อปีที่แล้วแต่มาปีนี้ใช้ไม่ได้แล้ว มันมีเป้าหมายที่เบลอๆไม่เคลียร์แบบคลุมเคลือแล้วแล้วกดเนี่ยนะคือแบบอย่างนักตีกอล์ฟที่พี่เน้นว่าถ้าตีกอล์ฟลงหลุมตีตีอย่างเงี้ยคือดีมีดีไม่ดีชัดเจนนะแต่วิกเควตแอนแอมเเมนเนี่ยมันคือแบบมันไม่สามารถระบุได้ว่าอะไรคือดีคือไม่ดีอะดีวันนี้อาจจะไม่ดีพรุ่งนี้ก็ได้คือเอฟสตีนพูดว่าแบบเวลาพูดถึงแบบคายกับวิแบบกเควเนี่แบบยเวลาพูดถึงกอล์ฟอะไรเงี้ยคายเนี่ยก็คือแบบกอล์ฟอย่างที่เราเข้าใจอะแต่ว่าวิกเควเนี่ย ถ้าจะเป็นการเล่นกอล์ฟทัากบอกว่ามันคือการตีกอล์ฟบนดาวอังคารมันแปลว่ามันมีปัจจัยอื่นเข้ามาอีกในเกมในเกมกอล์ฟใช่ป่ะเช่นสมมุติว่าถ้าจินตนาการว่าแบบถ้าไปตีกอล์ฟบนดาวอังคารน่ะปัจจัยที่มาก็คือแบบเรื่องแรงแรงน้มถ่วงไม่เท่ากันล่ะใช่ป่ะสภาพอากาศล่ะว่าตอนนั้นนักกอล์ฟจะต้องใส่ชุดอะไรในการตีกอล์ฟบนดาวอังคารใช่ป่ะคือมันมีปัจจัยอื่นแทรกเข้ามาเต็มไปหมดโดยที่ปัจจัยที่คุ้นเคยอยู่เนี่ย อาจจะใช้การไม่ได้แล้วในบรรยากาศาการเรียนรู้ใหม่ไม่ได้แบบตรงกันข้ามหรือทัทอรี่ก็ได้แอบเอแบบเอพอพูดถึงว่าตีกอล์ฟดาวงังคารเห็นชัดว่าเหมือนวันวันนี้เราตีกอล์ฟในโลกอีกวันพรุ่งนี้ไปตีกอล์ฟดาวอังคารสนามต่อไปไปตีกอล์ฟดาวพลือหัดสลามต่อไปกลับมาดีดวงจั<บ>นทร์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมนึกถึงตัวอย่างเนี้ยว่าถ้าถ้าตัวอย่างที่เราพูดถึงคือไทเกอร์วูดคนเดิมเนาะแต่ว่า ทัวร์นาเมนตนะ์น่ะเปลี่ยนไปละไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์บนโลกใช่ไหมแต่เป็นทัวร์นาเมนต์บนแบบอะโลกปีหน้าไปดาวอังคารปีปีนูน้นแบบไปนู่นเลยไปแบบดาวสุกไปพลูโตเลยอะไรเงี้ยแล้วแค่นี้ปัจจัยที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ,อสิ่งแวดล้อมของแต่ละดาวที่ไม่เหมือนกันการฝึกไทเกอร์วูดตั้งแต่อายุแบบ10เดือนสองขวบจนโตมาเป็นแบบว่าโปรโกอล์ฟคนนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมแล้วแอสตีนเชื่อว่าโลกสมัยเนี้ยมันเอียงไปในทางโลกที่ซับซ้อนแบบอันหลังนี้มากกว่ามันไม่ได้แบบตรงไปตรงมาแบบเดิม แต่แบบย้อนประวัติศาสตร์ไปดูกันนิดหนึงกว่าจะมาถึงจุดที่เราเข้าใจว่าโลกมันซับซ้อนนะเว้ยเนี่ยมันคือในยุคประมาณปี1981มันมีทฤษฎีทางจิต,ตวิทยาที่ชื่อว่า the Flynn effect เฟลินเอฟเฟกเนี่ยเกิดมาจากนักจิตวิทยาคนหนึ่งชื่อเจมส์ฟลินเจมส์ฟลินเนี่ยทำการทดลองแล้วเก่งเรื่องการทำไอคิวของคนและเจมส์ฟลินพราะว่าไอคิวคนเนี่ยจะค่อยๆได้คะแนนสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อผ่านเจเนเรชันเช่นแบบพอ10ปีอ่ะคนจะเก่งขึ้นประมาณ3คะแนนพี่เนทเหมือนเหมือนคนคนรุ่นใหม่ละการพูดภาษาง่ายๆนะจะค่อยๆเก่งขึ้นในการไอคิวสูงขึ้น <IQ S 1> กว่านคนเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะสามแต้มใช่คำว่าไอคิวสูงขึ้นในที่เนี้ยอ่ ไอ้เจมฟลิงก็สังเกตว่าเก่งเรื่องอะไรนะที่ที่เป็นแบบว่าสามารถได้คําตอบรวมๆว่าเก่งเรื่องอะไรคําตอบคือเก่งเรื่องการเชื่อมโยงนามธรรมาหรือ conceptualize มากขึ้นเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคือแบบในยุคหนึ่งเนี่ยในในในโซเวียตท,ที่ยังเป็นประเทศโซเวียตอยู่ล้วโซเวียตค่อยๆแบบว่าเติบโตเป็นประเทศขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันมีนักจิตวิทยาทดลองอย่างว่า ลองให้ผ้าขนสัตว์กับคน2กลุ่มคนที่อยู่ในเมืองที่ได้รับการศึกษาหรือจเจริญแล้วกับคนที่อยู่ชนบทแบบห่างไกลอะไรเงี้ยเหมือนให้ผ้าขนสัตว์หลายๆพื้นเนี่ยช่วยแบ่งกลุ่มให้หน่อยได้ไหมคนที่แบบว่าดูในเมืองหรือว่าซีวีไลซ์แล้วเนี่ยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มๆได้เช่นกลุ่มผ้าสีฟ้าเช่นฟ้ามีหลายโทนก็ฟ้าเข้มฟ้าอ่อนฟ้ากลางอะไรเงี้ย แต่คนที่ยังยังไม่เข้าถึงการศึกษาหรือว่ายังอยู่ในชนบทท่านห่างไกลเนี่ยจะตอบอย่างนี้ว่าจะแบ่งได้ยังไงมันไม่เหมือนกันสักอันหนึ่งเนาะหรืออีกหัวข้อหนึ่งก็ถามชาวบ้านอีกคนหนึ่งว่าเนี่ยสมมติให้ภาพมีผู้ใหญ่3ามคนแล้วเด็กหนึ่งคนเนี่ยช่วยแบ่งแบ่งกลุ่ม ให้หน่อยได้ไหมคนทั่วๆไปอย่างเราพอพูดว่าผู้ใหญ่3มเด็กหนึ่งก็คือแบ่งยังไงเป็นผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งแล้วก็เด็กกลุ่มหนึ่งเนาะแต่ว่าผู้ชายคนนั้นตอบว่าเขาแบงอย่างนี้ไม่ได้หรอกเพราะเด็กคนนี้แยกไปแล้วเขาจะอยูอ่ยังไงเขาอยู่เองไม่ได้หรอกต้องมีผู้ใหญ่สักคนคอยดูแลเขาแล้วถ้าเขาเด็กคนนี้อยู่ใน็กลุ่มผู้ใหญ่นะมันมีประโยชน์มากเลยนะเช่นเด็กอาจจะช่วยแบบว่าวิ่งเสริมน้ําตอนที่เราแบบทำนาอยู่อะไรอย่างนี้ก็ได้อเพราะว่าในประเด็นเนี้ยมันมีอยู่อยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกตอนที่เราพูดว่า ถ้าช่วงอายุของคนต่างกัน10ปีเนะี่ยคือ IQ อจะสูงขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแบบ3าสแต้มใช่ป่ะคือเรื่องเนี้ยไม่ต้องไปดูการทดลองไหนไกลเลยเราเรานึกถึงแบบพวกเราก็ได้อ่ารุ่นปู่ย่าตายายตามมาถึงพ่อแม่รุ่นเราแล้วก็รุ่นน้องน้องแล้วก็รุ่นหลานหลานเราอะไรเงี้ยเราอะมีความรู้สึกอยู่แล้วว่าแบบเด็กๆสมัยเนี้ย ฉลาดเร็วมาก<ช>โดยที่แบบเฮ้ยไม่ต้องสอนอะไรเขาเยอะ<ช>เขาโดยที่เราสงสัยเนาะว่าใครไปสอนเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่<ม>เขาถึงบอกว่าเปิดเปิด iPad แล้วเข้าแอปแล้วก็ไปดูคลิปนั้นได้เองโดยที่แบบเธอสอนหรือเปล่าบอกว่าแบบนี่ลูกบอว่าสอนลูกแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยคือหลายๆคําตอบคือค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตรงที่แบบแทบจะไม่ได้สอนอะไรเลยแต่แต่ด้วยยุคสมัยเนี่ยมันทําให้คนเจเน r เรชันใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆเนี่ย เขาสามารถปะติดปะต่อข้อมูลเชิงนามธรรมแบบเนี้โดยที่ไม่ต้องสอนใช่ปะก็คืออย่างแรกมันก็คือแบบเรื่องเจเนเรชันแล้วว่าแบบความรู้สึกของเราเนี่ยกัดฟิลลิ่งของเราเลยก็คือแบบว่าเราอะเราก็รู้สึกว่าเราเข้าใจโลกหรือเข้าใจอะไรบางอย่างมากกว่าที่รุ่นปู่ย่าเราจะเข้าใจหรือแม้กระทั่งแบบพ่อแม่บางเรื่องอะไรเงี้ยเราเราเหมือนจะเข้าใจโลกปัจจุบันอะได้ดีมากกว่าพวกเขาพวกเขาแบบบางทียังแอกเซลเล่นบอกว่าพวกแบบ โลกเกา่าพวกบอกว่าแบบตัวไม่ทันยุคสมัยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่ง,งการทดลองของนะักจิตวิทยาคนนี้มันซัพพอร์ตแนวคิดนี้เนาะว่าแค่ความต่างของเจเนอเรชันแบบช่วงอายุแบบ10ปี10ป,ปีเนี่ยความรู้ความเข้าใจในเรื่องของคอนเซ p ปชวลต่างๆนามธรรมต่างๆเนี่ยก็เปลี่ยนไปตามรสมัยนถึงบทนี้พี่เนทเรานึกถึงสิ่ง3ามคำนี้เลย อยู่ๆเราก็สงสัยว่าคำอย่างคำว่า political correction equality diversity อ่ะเกิดมาในชีวิตฉันก็เพิ่งเะได้ยินช่วงเวลาแถวๆนี้มันเหมือนแบบมันมาจากไหนวะคำพวกนี้แล้วถ้าเราคำว่าแล้วเราไปชวนแม่หรือชวนคุณยายเราคุยเรื่อง equality หรือ diversity อเขาคงงงไตชักอ่ะว่าแกพูดเรื่องอะไระแต่เด็กๆสมัยนีย้สามารถจะเข้าใจประเด็นที่เป็นอย่างนี้ละลองทุกคนนึกภาพตามนะคำว่า political correctness คำว่า equality หรือ diversity เนี่ยมันเป็นคำที่เป็นนามธรรมมากมาก มันไม่ใช่คําที่เป็นรูปธรรมอย่างโต๊ะอาหารผู้คนอะไรเงี้ยม,มันมันเป็นสิ่งที่เป็นนมามธรรมอันนี้แหละคือสิ่งที่แอ็บสตรินพยายามจะพูดว่าคนรุ่นใหม่ๆจะเก่งเรื่องการคิดอะไรที่เป็นแอบสแตรคเป็นนมามธรรมเป็นคอนเซ p ป u a ชวลไลซ์ต่างๆมากขึ้นเนี่ยเชื่อมโยงมาส่วนที่2เนี่ยว่า การที่เราอยู่ในโลกที่มันถูกโมเดิร์นไนซ์ขึ้นใช่ปะมันทำให้เราแบบว่าแบบจำเป็นที่จะต้องอเข้าใจหรือว่าคิดแบบนามาทำแบบคอนเซ็ปชวลแบบเนี้ยมากขึ้นใช่ปะมันก็เลยเป็นซัพพอร์ตอันที่การทดลองที่พี่โจโยกมาระหว่างชาวบ้านไกลปืนเที่ยงกับคนในเมืองเนาะว่าการที่เขาจะแบ่งกลุ่ม การที่เขาจะแบบว่าแบบตีความอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยมันเหมือนเหมือนใช้วิธีคิดที่ต่างกันนะผมชอบอีกตัวอย่างหนึ่งอะที่บอกว่าถ้าให้ให้ขอนไม้ไปกับขวานอะไรเงี้ยแล้วลองจําแนกประเภทดูว่ามันอันไหนเป็นกลุ่มไม้อันไหนเป็นกลุ่มเครื่องมืออะไรเงี้ยแล้วคนไกลปืนเที่ยงจะไม่แยกเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าไม้มันไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีขวานอะไรเงี้ย ผมผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันชัดเจนตรงที่แนวความคิดหรือระบบความคิดที่ใช้ในการในการจัดการหรือใช้ในการแบบประมวลผลอะไรบางอย่างอะเป็น,เป,นเป็นชุดความคิดที่ต่างกันร,ระหว่างคนเรียกว่าคนที่ไม่ได้ไม่ได้ผ่านกระบวนการโ nice, มเดิร์นไหนอ่ไม่ได้ผ่านกระบวนการหรือสิ่งแวดล้อมที่ พาเราไปสู่จุดที่มันเป็นสมัยใหม่มากขึ้นม,ม,มันมีประโยคที่เราว่าพระอ,อันนี้ชัดคนที่ยังไม่ได้โมเดิรนะ์นไนส์่ะหรือคนรุ่นก่อนละกันก่อนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ล่ะเขาจะสามารถเห็นต้นไม้เป็นต้นๆแต่อาจจะไม่สามารถเห็นภาพป,ป่าทั้งป่าได้แต่คนที่โมเดิร์นไนซ์แล้วด้วยกระบวนการคิดอะไรบางอย่างสามารถเชื่อมโยงนมามธรรมต่างๆได้เนี่ยจะสามารถเห็นป่าทั้งป่าแต่อาจจะมองไม่เห็นต้นไม้เป็นต้นๆม,มองอะไรเป็นนมามธรรมป่ากับต้นไม้เนี่ยค่อนข้างชัด เราชอบตัวอย่างที่พี่โจ้โยกมาเรื่องสมมติว่าเรื่อง diversity อเรื่องเรื่องของแบบว่า LGBTQ อ,อะไรเงี้ยคือเหมือนถ้าเกิดแบบพวกเราใช้ชีวิตอยู่ในแบบ social network ใช้ Twitter ใช้ Facebook อะไรเงี้ย ถ้าไม่หลับหูหลับตาเลยอะ่ะเราจะเห็นฟีดที่มีข่าวสารที่มีคนพูดเรื่องนั้นลรงนี้มีการประท้วงเรื่องนั้นอยู่ตลอดเวลาเนาะจนทําให้แบบคือไม่รู้ไม่ได้อะ่ะมันมันรู้โดยอัตโนมัติว่าแบบเฮ้ยในยุคพศนี้แล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยมันมันยังกลายเป็นเรื่องที่ต้องเรียกร้อนอยู่หรือว่ามันเป็นเรื่องที่ยอมรับแล้วหรือมันเป็นเรื่องที่แบบมีปัญหาอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเราจะเข้าใจความหมายมันของมันโดยอัตโนมัติแต่ลองนึกถึงแบบว่าแบบสมมติแบบเป็นเราก็ได้แล้วเราอะ่ะ ถูกตัดขาดจากโซเชียลไป20ปีแล้วแล้วชุดความคิดของเรามันคือชุดความคิดของแบบเมื่อ20ปีที่แล้วที่เราไม่ได้เอนเตอร์ข่าวสารหรือหรือความรู้หรือปรับปรุงกระบวนการคิดของเราใหม่อยู่เลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนที่เราแบบอยู่มาแบบตื่นขึ้นมาเจอโลกอีก20ปีถัดมาอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมีความความคิดแบบคอนเซอร์วทีฟเมื่อ20ปีที่แล้วอยู่ก็ได้เนาะในความคิดแบบเชื่อมโยงแบบนี้ในมหาวิทยาลัยที่อเมริกาเป็นใหญ่เป็นหลักเนี่ยคือ มันเหมือนเราเรียนเมืองไทยเนี่ยเรามีคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวะคณะอักษรเราก็แยกๆกันอยู่เนาะสมัยนี้มีหลายมหาวิทยาลัยไม่ได้แยกคณะแบบนั้นแต่เรียกว่าเรียนเป็นสหาวิชาเหล่ากันเหมือนคุณเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยคุณจะลงเรียนในคณะอะไรก็ได้ แล้วแล้วถ้าเป็นบ้านเราแม่คงถามไตชัก็ให้แก้จบปิดแล้วทาอะไรวะออซึ่งคําตอบก็คือไม่ได้รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าทําอะไรไงซึ่งเป็นคําตอบที่ถูกด้วยการที่ไม่รู้ว่าคุณไม่ต้องรีบรู้ออันนี้คือโลกโลกใบใหม่ที่กาลังจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วหนังสือเล่มนี้สอนเรามาสองเรื่องแล้วพี่เนทเรื่องที่1ก็คือดีเลย์สเปเชียล t ิสต์คืออย่ารีบเก่งเร็วค่อยๆเก่งอันที่2ก็คือเนี่ยมองโลกให้เป็นแบบบิ๊กพิกเจอร์เป็นนามนธรรมมากขึ้นและพยายามเชื่อมโยงสิ่งต่างๆให้ได้อันนี้คือแบบว่าประเด็นที่2ของหนังสือเล่มนี้ ประเด็นถัดไปพี่เนีมันคือประเด็นที่3เนี่ยพูดถึงว่า learning should be difficult and slow ก็คือในการเรียนรู้เนี่ยควรจะยากและช้าๆเอ,อซึ่งเป็นบทที่ฉันชอบมากเลยบทนี้บอกเลยในการเรียนรู้ที่ที่ให้ยากๆและช้าๆเนี่ยมันมีมันมีมันมีศัพท์หลายคำแหละซึ่งเป็นประเด็นที่เราชอบคำแรกคือคำว่า desirable difficulty เวลาเราจะเรียนอะไรสักอย่างอะจงแบบว่าทำให้มันยากๆอะเราเคยแต่ว่าเรียนเราทำให้มันง่ายๆเนาะเพราะอะไรรู้ปะ เพราะสิ่งที่ทําให้การเรียนรู้เป็นเรื่องทา้าทายเชาื่องช้าและน่าหงุดหงิดในระยะสั้นมันจะส่งผลดีกว่าในระยะยาวอันนี้คืออุปสรรคที่พึงปรารถนา desirable difficulty เ <c oughs> ขาเขายกตัวอย่างอย่างนี้เขาไปทําการสํารวจแบบในมหาวิทยาลัยมันจะมีบางวิชาที่นักเรียนอนะ่ะให้ให้ให้คะแนนอาจารย์ตอนจบที่มึงนอกมันจะมีนักเรียนให้คะแนนอาจารย์นะว่าเออไม่ค่อยชอบอาจารย์คนนี้เลยสอนอะไรยุ y aring, y ่งเหยิงยุ่งยากไม่รู้เรื่องเลยแต่ปรากฏว่า ก,กับอาจารย์อีกบางท่านที่แบบนักเรียนรักมากเลยแบบว่าเฉลยข้อสอบให้ด้วยบางทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าในระยะยาวอ่ะนักเรียนที่เรียนกับอาจารย์หรือวิชาย,ยากๆอ่ะเรียนได้ดีกว่าออันนี้ก็คือแบบว่า หมือนมีตัวอย่างมากมายแหละในหนังสือที่มาพพอร์ตว่าเฮ้ยเรียนเรียนอะเรียนให้มันยากๆเข้าไว้นะอืในช่วงเนี้ยผมชอบอันหนึ่งที่ที่เอฟซีนยกขึ้นมาเนาะว่าเขาไปสํารวจอะบ้านที่มีเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์เทียบกับเว่าแบบเออเด็กที่ที่ความคิดสร้างสรรค์อาจจะแบบสู้กับแบบ,ก,บแบบกลุ่มเนี้ยไม่ได้แลยว่าที่บ้านอะต่างกันยังไงผลการแบบรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติสนุกดีผมชอบมากเลยคือบอกว่า บ้านที่มีเด็กที่มีความคิดสร้างสารรค์แบบสูงสูงอะพ่อแม่อ,อาจจะตั้งกฎหลวมๆไว้แค่ข้อเดียวใช่ไหมแต่บ้านที่แบบว่าเด็กเด็กมีความคิดสร้างสรรค์ต่ําอะ่ะคือเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยแบบกฎเกณฑ์เต็ไมไปหมดเลยบอกในเนี้ยบอกว่ากฎอย่างน้อย6กข้อที่พ่อแม่ตั้งอะไ<ช>รอเออเออ,อ,อมันก็เลยบอกว่าแบบเออเ,อ,อ,เอ,อ,อันนี้เห็นภาพชัดว่าจริงๆแล้วแบบ สิ่งแวดล้อมอะที่ทาให้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 คนเรามีความคิดสร้างสรรค์หรือว่าหรือว่าเรียนรู้ไปเล่นนู่นเล่นนี่แล้วก็บอกว่าแบบสะสมเอาทุกอย่างที่ไปเล่นมาไปรู้มาไปไปรู้จักมาให้กลายมาเป็นแบบความคิดสร้างสรรค์ได้ในอนาคตอะ 1> <1> อม,มันคือมันคือบ้านที่กฎระเบียบน้อยๆออใช่ป่ะคือคือถ้าเป็นไปได้คือแบบถ้าบ้านคุณมีหกข้อกฎหกข้ออะไรเงี้ย ลดให้เหลือแค่ข้อเดียวพอแล้วเป็นข้อเดียวที่หลวมๆมไม่ต้องสตรกมากมใช่ป่ะเพราะว่าการมีกฎเยอะคือการที่ไม่ปล่อยให้ให้เด็กอะไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอใช่ป่ะคือแบบว่า อ,อย่าเดินไปตรงนั้นสิเดี๋ย,ยุงกัดอ,อย่าเดินไปตรงนั้นสิเด๋ยวหกล้มจะไปตรงนั้นนะเดวแบบตรงนั้นพื้นลื่นเดี๋ยวเปียกอะไรเงี้ยคือด้วยความที่กดแบบเนี้ยมันเหมือนแบบว่าแบบจะทําอะไรก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วงั้นโอกาสที่ไปเจออะไรใหม่ๆหรือโอกาสที่ไปเจออย่างที่บอกนะว่าเสียงฟ้าร้องทําให้แบบเขาอาจจะแบบวาดรูปขึ้นมาได้ตอนนั้นไม่เกิดขึ้นใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแบบบ้านที่เต็มไปด้วยแบบกฎเสียงข้อบังคับเสียงตะโกนห้ามทำอะไรนั้นนี้อะไรเงี้ย มันเป็นบ้านที่ไม่ทําให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้หัวข้อน,นี้มันคือการฝึกให้ให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองพี่เนทเราจำได้ตอนที่เราเรียนเทคนิคการแพทย์แล้วมันมีวิชา hematology หรือโลหิตวิทยาันเข้าเรียนปุ๊บอาจารย์ก็เปิดสไลด์แล้วก็แบบว่าเกี่ยวกับเลือดจะมีอะไรบ้างหนึ่งสองสอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะแต่ว่าเอฟสตีนเสนอว่าวิชาการเรียนรู้แบบใหม่ๆเนี่ย ยิ่งทาให้เด็กดิ้นรนหาคําตอบด้วยตัวเองจะเพิ่มพูนการเรียนรู้ในภายหลังแม้คําตอบที่ได้จะผิดก็ตามเหมือนสมมติว่าเราเรียนโลหิตที่ยาอาจจะเปิดมาแล้วอาจารย์ก็แบบไม่ไม่สอนอะไรเลยไล้เด็กดีเบตกันว่าเลือดเนี่ยเป็นยังไงโลหิตที่ยาเป็นยังไงหรือเ,เป็นต้นยิ่งเด็กตอบผิดอ่ะหรือเราตอบกันผิดๆเนี่ยแล้ววันหนึ่งเรารู้ว่าคําตอบที่ถูกคืออะไรไอ้คำตอบเนี้ยมันจะฝังใจเรามากๆเลยพี่เนทดังนั้นไอ้สิ่งเนี้ยเขาเรียกว่า generation effect ก็คือแบบว่า กระตุ้นให้ทุกคนเรียนรู้ด้วยตัวเองอะ่ะเหมือนพวกเราเป็นผู้ใหญ่เราเนี่ยการที่จะเรียนรู้อะไรสักอย่างเนี่ยก่อนที่จะแบบว่าไปหาข้อมูลนู้นนี้นั้นลองถามตัวเองสักหน่อยว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าการที่รู้เองอะ่ะมันจะจําได้นานแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงมากกว่ากับอีกสิ่งหนึ่งที่ที่เราชอบคือเทคนิคการทําให้ชีวิตการเรียนยากขึ้นทํำยังไงรู้ปะเขาเรียกว่า spacing spacing คือการเรียนแบบการกระจายเวลาฝึกกับพี่เน็ตคือการเว้นช่วงระหว่างการฝึกแต่ละครั้งในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ยิ่งทาให้ยากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเรียนรู้ได้มากเท่านั้นการเว้นระยะห่างการฝึกช่วยสร้างความยากซึ่งจะเพิ่มพูนการเรียนรู้ได้มันคือการดิ้นรนเหมือนสมมติเราท่องศัพท์ vocabulary เนี่ยสมมติว่าเราท่องศัพท์แบบว่า a n t n mod เนี่ยแล้วเรามักจะหลับตาแล้วก็ a n t n mod เรานั่นคือแบบการฝึกตอบตอนนั้นเลยเนาะแต่ถ้าสมมติว่าอีก3วันถัดไปละ่ะกลับมาดูซิว่าคําศัพท์ที่เราท่องอยู่เนี่ยเราจําได้สักกี่เปอร์เซ็นต์จำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรแต่ สิ่งที่เจ๋งคือการพยายามนึกให้ได้อันนั้นะ่ะคือการเรียนรู้พี่นีแล้วยิ่งไอสเปซซิ่งหรือว่าสเปซรีเพดิชันคือการแบบว่าการทำซ้ำๆบ่อยๆในระยะเวลาที่ห่างออกไปเรื่อยๆอเหมือนเราลองนึกดิว่าแบบเมื่อส,สองอาทิตย์ที่แล้วเราเคยท่องสิ่งนี้ไว้แล้วมันยังจำได้อยู่ไหมอะ่ะอันเนี้ยถ้าเราทำอย่างเงี้ยบ่อยๆมันจะทำให้เราภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า stick with it ก็คือแบบว่าติดอยู่กับมัน นั่นคือไม่แปลกเลยที่ว่าทําไมเราทุกคนแ่บพี่เนตลองนึกดูนะจําวิชาเลขหรือวิชาสังคมสมัยที่เราเรียนเด็กๆจําอะไรได้บ้างดีกว่าเราจําอะไรไม่ได้เลยอเพราะว่าเราไม่ได้มีการแบบว่าทบทวนหรือกู้ข้อมูลในหัวขึ้นมาเป็นระยะระยะอผมชอบอันหนึ่งที่อยู่ในช่วงเนี้เรื่องการเรียนรู้ของลิกเด็กกันเนาะว่า เอฟสตินพูดถึงการเรียนรู้แบบบล็อกบล็อกเร์ยนิ่งใช่ปะ่ะว่าเฮ้ยในโรงเรียนบางประเทศอะไรเงี้ยวิธีการสอนของเขาก็คือสอนวิชานี้ให้เด็กเข้าใจเข้าใจเต็มที่เลยใช่ปะ่ใปะใช้เวลาแบบสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หน้าแบบยกไปเรียนเรียนหัวข้อใหม่ละไปไปเรียนแบบวิชา B แล้วก็แบบให้รู้เรื่อง B ีนะอีกสัปดาห์หนึ่งแล้วก็อีกสัปดาห์หนึ่งก็คือเรื่อง C อีกสัปดาห์หนึ่งก็คือเรื่องดีอะไรเงี้ยเขาเปรียบเทียบว่าอา้าวถ้าเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งอ่ะที่ที่ไม่ได้ใช้บล็ออกเิ่่่ชชแตววาาา Learning ABC มาสลับชัฟเฟิลกันหมดเลยแล้วให้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันใช่ปะ่ะผลที่เกิดขึ้นคืออะไรคือนักเรียนอ่ะเรียนได้ช้าก,กว่าคือแทนที่จะบอกว่า1สัปดาห์เข้าใจเรื่องเนี้ยจนแบบถ่องแท้แล้วก็แบบมูฟไปเรื่องถัดไปแล้วแต่ว่านักเรียนอยาจจะต้องใช้เวลาแบบเป็นเดือนอ่ะที่จะต้องแบบว่าแบบเรียนวิธีเนี้ยแทนที่จะเป็นแบบ A แล้วก็ B แล้วก็ C แล้วก็ดีเนาะแต่แบบ ABC D E แล้วก็แบบกลับมา A ใหม่แล้วก็กระโดดไปดีแล้วก็กลับมา C อะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ช้านะพี่เนิน นักเรียนจะด่าชิบหายเลยแหละถ้าอาจารย์ทําอย่างนี้กับฉันนะออออลองึกภาพตามนะสมมุติว่าในข้อสอบเราตอนเด็กๆแล้ววัวนนี้วันสอบเมื่อก่อนก็คือสอบวิชาภาษาไทยวิชาเลขว<ม>ิชาวิทยาศาสตร์แต่ถ้าข้อสอบทั้งหมดแบบว่าเหมือนสลับข้อเลยอ,ะอ่ะภาษาไทยข้อนึงเลขข้อนึงวิทยาศาสตร์ข้อนึ่งแน่ๆฉันด่าแน่ๆแต่ปรากฏว่าการทดลองของโรงเรียนที่ใช้วิธีแบบเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบ่งการเรียนเป็นบล็อกๆเนี่ยแน่ล่ะนักเรียนอ่ะเรียนรู้ได้ฉากกว่าแต่ว่า วิธีการที่เขาเรียนรู้กับเปลี่ยนไปคือเขาไม่ได้บอกว่าเรียนรู้เรื่องนี้1สัปดาห์แล้วก็จบไปแล้วอะแต่มันคือการเรียนรู้แล้วกลับมาฟีดแบ็กตัวเองว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้ฉันยังรู้อยู่ไหมก,ก็เหมือนกลับไปเรียนรู้ซ้ําใหม่อีกรอบหนึ่งทบทวนอีกรอบหนึ่งก็เหมือนกับพี่โจบอกว่าแบบเวลาเราท่องศัพท์อะไรเงี้ยต้องจําไปนี่จะต้องมีสเปซซิ่งแบบว่าแบบปล่อยสักพักหนึ่งแล้วกลับมาดูว่าเรายังจําศัพท์นี้ได้อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันกลับไปเอนเตอร์สิ่งที่เรียนรู้เนี่ย เข้าไปสู่ long term memory มากกว่าที่จะอยู่ในชั้น short term memory ใช่ป่ะอันนี้คือคือข้อดีของการเรียนรู้แบบสเปะะปะแล้วก็ยากขึ้นใช่ป่ะมันคือการทำงานในการเรียนรู้ของเราให้ความรู้แล้วก็การที่สามารถแบบเอาความรู้นั้นนะไปไปใช้ได้เนี่ยมันไปอยู่ลึกขึ้นแทนที่จะอยู่ตื้นๆหนึสัปดาห์ผ่านไปแล้วก็ลืมเรื่องนั้นไปแล้ว ไอ้ความรู้แบบสเปะสปะหรือการเรียนแบบสลับไปสลับมาเนี่ยมันมีภาษาอังกฤษชื่อว่า interleaving p a t t e ก็คือการการการเรียนมันจะได้ประโยชน์กว่าถ้าเราไม่ได้แบบโฟกัสเป็นอย่างๆแต่ว่าสลับไปสลับมาเพราะว่าประเด็นของการเรียนรู้เนี่ยมันคือการหา process ในการคิดมากกว่าการที่จะรู้ข้อมูลข้อมูลสมัยนีย้เป็นข้อแบบเรารู้ข้อมูลได้ไม่ยากแต่การ process ในการที่จะได้ ชุดความคิดหนึ่งมาอันนี้คือการเรียนรู้ที่แท้จริงหรือการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆเข้าหากันอันนี้จะเป็นจะเป็นความรู้ที่สามารถช่วยให้เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกใหม่ได้ดีกว่าถ้าทวนสั้นๆ3ข้อที่ผ่านไปก็คือ delay specialist ก็คือแบบว่าอยญ่ใหเก่งเร็วอันที่2คือ wicked learning environment ก็คือให้รู้ว่าเราอยู่ในโลกที่แบบว่ามันซับซ้อนกว่าเดิมเนาะอันที่3ก็คือ learning s h o u l difficult be d and slow ท่องไว้ว่าการเรียนรู้อะต้องให้ช้าๆและยากๆ ส่วนข้อที่4ในการเรียนรู้ของคนเนี่ยมันต้องมีการเรียนรู้3แบบนี้ก็คือการเรียนรู้แบบเดินอ้อมๆการเรียนรู้แบบทักษะก,กว้างๆแล้วก็ได้ลองผิดลองถูกเยอะๆการเดินอ้อมๆม,มันมีตัวอย่างหนึ่งคือนักดาราศาสตร์คนหนึ่งชื่อว่าโยฮันน์เคปเลอร์โยฮันน์เคปเลอร์เนี่ยอยู่ในศตวรรษที่16คือปี1500กว่าๆอะไรก็ว่าไปเนาะก่อนหน้าโยฮันนเคปเลอร์เนี่ยก่อนหน้านั้นไกลๆอะ่ะ เขาเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาลและดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกจนกระทั่งมีชายคนหนึ่งนักดาราศาสตร์คนหนึ่งแหละชื่อโคปนิคาสพยามจะเสนอทฤษฎีว่าแต่จริงๆแล้วดาวทั้งหลายหมุนรอบดวงอาทิตย์นะแต่ยุคนั้นใครที่เสนอทฤษฎีอย่างนี้ถือว่าผิดบาปมากบางคนถูกจับเผาไฟฆ่าตายด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมาถึงเคปเลอร์เคปเลอร์เองอก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ได้มีทฤษฎีดาราศาสตร์อะไรเนาะแต่เขาเป็นนักดาราศาสตร์ที่สังเกตนู่นนี่นั่นแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงบนท้องฟ้าอยู่มาวันหนึ่งดาวบางดวง ก็หายไปดาวลเลิกบางดวงก็หายไปอะไรเงี้ยสมัยนี้ก็คงรู้แล้วว่าดาวลเลิกดวงนั้นมันคือเกิดบิ๊กแบงแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเขาไม่รู้นี่สิ่งที่เคปเลอร์ทำก็คือพยายามใช้อุป,ปมารเรื่องราวอื่นๆมาอธิบายท้องฟ้าเช่<ม>นแบบว่าอุป,ปมารเรื่องเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีน้นําวนหรือว่าแรงดึงดูดของโลกต่างๆมาเพื่อที่จะอธิบายท้องฟ้าอ้ในที่นี้มันคือแบบ มันพูดถึงว่าบางทีการที่เราจะเข้าไปแก้ปัญหาอะไรสักอย่างอะ่ะมันอาจจะแบบใช้ใช้แบบการเดินอ้อมๆก็ได้ผมชอบอเรื่องการเดินอ้อมนี่มากเลยพี่โจคืออย่างที่บอกนะว่าเอาข้อ,ขอจริงอะ่ะเหมือนอาชีพที่เราแบบทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสะสมความรู้แล้วก็ประสบการณ์มาจากอาชีพที่มันอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างแย่บ้างสําเร็จบ้างในอดีตทั้ทงนั้นเลยมันเหมือนถ้าเราไม่ผ่าน พวกนั้นมาประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นมาเราอาจจะไม,มไม่มีความรู้ในการทําสิ่งที่เราทําอยู่ณนะวันนี้ก็ได้ถ้าสิ่งที่ทําอยู่วันเนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราเชี่ยวชาญตั้งแต่อ้อนแต่ออกหรือจบโรงเรียนมาใช่ป่ะคําถามก็คือความรู้พวกนี้มาได้ยังไงก็คือมาจากการที่เราแบบอ้อมไปอ้อมมาไปทําอย่างนั้นอย่างไปอย่างนี้อย่างแล้วก็แบบเออได้เรียนรู้อย่างละเล็กอย่างละน้อยซึ่งอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ความรู้โดยตรงที่จะมาทําอยู่ตอนเนี้ยแต่เป็นความรู้ที่อ๋อ มันเป็นแค่อุปมาที่เราเคยเรียนรู้ตอนที่เราไปขายเบอร์เกอร์อยู่ที่แมคโดนัลล์เนาะแต่พอมาใช้กับทำงานกับลูกค้านาปัจจุบันเป็นร้านออนไลน์อะไรเงี้ยก็เอาทฤษฎีบางอย่างที่เรียนรู้กับการรับมือตรงนั้นมาใช้งานกับอีกอย่างหนึ่งที่ทำอยู่วันนี้ก็ได้อะไรเงี้ยในหนังสือมีมีเกมหนึ่งที่เอฟสีนเล่นกับเราแล้วเราสนุกมากเลยพี่เนทเขาเอฟสตีนตั้งหัวข้อว่าสมมติว่าถ้าคุณเป็นหมอรักษามะเร็งนะเราก็เป็นมะเร็งที่กระเพาะคือกระเพาะเนี่ยคนไข้เป็นมะเร็ง ปัญหาคืออย่างนี้ถ้าเราฉายแสงแรงไปอ่ะเนื้อดีแถวๆนั้นอ่ะก็จะตายไปด้วยแต่ถ้าเราฉายแสงแบบอ่อนไปก็จะฆ่ามะเร็งนี้ไม่ได้ดังนั้นทํำยังไงดีเอิก็แสวว่ายังคิดไม่ออกใช่ไหมไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องคือการละครั้งหนึ่งนายทหารต้องการจะยึดค่ายศัตรูแต่รอบๆค่ายเนี่ยเต็มไปด้วยกับระเบิดเต็มไปหมดเลยถ้ายกทัพใหญ่ไปก็คือฐานจะตายหมดเลยดังนั้นนายทหารก็เลยแบ่งทหารเป็นกองเล็กๆเป็นกลุ่มเล็กๆ แล้วก็สุดท้ายค่อยๆแบบว่าล้อมไปตีป้อมได้อกลับมาเรื่องมะเร็งคิดออกหรือยังถ้ายังไม่ออกลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะนักดับเพลิงต้องการจะดับไฟที่โรงเก็บฟืนแต่แถวๆนั้นอนะ่ะไม่มีหัวดับเพลิงอยู่เลยแต่มีทะเลสาบอยู่ใกล้ๆก็เลยสั่งให้นักดับเพลิงทุกคนหยุดดับไฟเดี๋ยวนี้ชั่วคราวแล้วก็รีบไปตักน้ํามาคนละถังจากในทะเลสาบแล้วก็มารอไว้ก่อนนะพอตักครบทุกคนนับ1นึสองสแล้วก็สาดน้ําคนละถังไปที่ ที่ไหมไฟอยู่แล้วสุดท้ายก็ดับไฟได้ออันนี้คือตัวอย่างสองเรื่องที่เอามาแก้ปัญหาเรื่องการฉายแสงรักษามะเรล็งนะอะพี่เนทมันคือเขาพยายามจะพูดว่าในการที่เราจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งอะถ้าเราจมอยู่ในปัญหานั้นนะมันอาจจะแก้ไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวนี้มันคงแก้ไม่ได้แล้วแหละว,วิธีการก็คือให้ไปหาวิธีล้อมลอม่ะก็คือสุดท้ายฉายะเรล็งก็คือทํำยังไงลนะ่ะก็คือฉายพลังอ,อ่อ,อนๆแต่จี้ไปที่จุดเดียวกันจากรอบๆกระเพาอะไม่ได้ยิงแสงเดียวแบบ ที่ตอนที่ยังคิดไม่ออกกันเนอะคือการที่เราไปรู้เรื่องนูน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยมันจะช่วยเราแก้ปัญหาได้ในตอนที่พูดถึงแบบ power ของการใช้อุป,ปมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันมีประโยชน์สําหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือคนที่ชอบดูหนังคนที่ชอบดูซีรีส์อะไรเงี้ยเพราะว่า จริงๆแล้วอ่ะการที่เราแบบฟังเรื่องราวต่างๆในหนังสือในหนังต่างๆพวกเนี้ยคือพวกเราอ่ะสะสมเอาอุปมาต่างๆเอาสตอรี่ต่างๆอ่ะเก็บไว้ในแบบเป็นแพทเทิร์นที่เรารอเอาไว้เอาไว้ใช้งานในยามที่จําเป็นใช่ป่ะอย่างที่พี่โจบ,บอกว่าแบบเอ้ยเนี่ยหมอผ่าตัดเนี่ยคือแบบ สตั๊กกับเรื่องนี้ตั้งนานว่าจะจะจะจัดการแบบว่าแบบฉายแสงเข้าไปตรงจุดได้ยังไงเพราะว่าเข้มไปก็เดี๋ยวจะไปทําลายอ่อนไปก็จะไปแบบฆ่าเซลล์มะเร็งไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ปะ่ะแล้วแล้วสิ่งที่มาช่วยพวกเขาคิดอ่ะคืออุปมา2เรื่องอย่างพี่โจเล่าให้ฟังว่าแบบเออถ้าถ้าไม่เคยได้ยินเรื่องเล่าหรืออุปมาต่างๆเหล่านี้มาก่อนไอเดียก็อาจจะยังไม่เกิดก็ได้นผมมีตัวอย่างอีกอันหนึ่งอันนี้จะเป็นแบบว่าชิปจากเรื่องอุปมาแล้วเป็นเรื่องที่แบบว่าจริงๆแล้วเ,เราจำเป็นที่จะต้องแบบคิดนอกกรอบอ่ะ thing out of the box อนะไรเงี้ยตัวอย่างนี้ชัดเจนเลยคือพูดถึงแบบบริษัทเดินเรือขนส่งน้ำมันอันหนึ่งเนาะแล้วก็แล้วก็เรือเนี่ยทำน้ำมันรั่วไปแล้วก็เวลาเป็น10ปีเลยที่ที่น้ำมันรั่วเนี่ยมันเคลือบแบบผิวมหาสมุทรเอาไว้แล้วก็กำจัดยังไงก็ไม่หมดแล้วก็อย่างที่บอกเนาะพอมันเลวเวลยานานขึ้นอนะไรเงี้ยตัวน้ำมันเองก็เริ่มแบบว่าหนืดขึ้นข้นขึ้นแข็งขึ้นอะไรเงี้ยนะแล้วก็วิธีการจัดการเรือดูดน้ำมันหรือขจัดน้ำมันเดิมๆอะ่ะใช้ไม่ได้แล้วอนะไรเงี้ย ไม่ได้สัทีอะไรเงี้ยหนึ่งในทีมวิศวกรก็เลยบอกว่าไปไปให้คนแบบในอินเทอร์เน็ตช่วยละกันยอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ไปโพสต์บอกว่าเนี่ยปัญหามีอย่างนี้อยู่แล้วก็เราเราแก้ปัญหามาหลายปีแล้วว่ามันยังไม่สกเซ็สทีวะ่ะเผื่อใครมีไอเดียที่ประหลาดประหลาด,ล,าดลองเสนอมาหน่อยแล้วก็ถ้าไอเดียคุณคุณใช้ได้เนี่ยมีเงินรางวัลให้อะไรเงี้ยปรากฏว่าไอเดียที่ถูกรับเลือกให้ไปใช้งานจริงในการกําจัดคราบน้ํามันในผิวทะเลนั้นนะ่ เป็นไอเดียที่ไม่ได้มาจากนักเคมีหรือนักปริโตรเลียมหรือนักเดินเรืออะไรเลยแต่มาจากคนทํางานก่อสร้างบากว่าเนี่ยเขาเขาเคยสังเกตว่าแบบไอเวลารถเทปูนล,ลงไปแล้วแบบจะเทปูนล,ลงไปเพื่อให้มันจับตัวอะไรย่างเงี้ย หน้าล้อเนี่ยมันแข็งตัวเร็วใช่ป่ะแล้ววิธีการทําให้ปูนมันมันแข็งตัวช้าขึ้นทํำยังไงล่ะก็คือใช้แบบไอ้แกนเหล็กหมุนเนี่ยไปปั่นปั่นปั่นว่าแค่ปั่นแค่เนี้ยมันระยะเวลาที่จะทําให้มันปูนแข็งตัวมันก็ก็ดีเลย์ลงไปใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออไอเดียนี้ก็น่าจะไปทํากับไอเดียของการแบบขจัดคราบน้ํามันในมหาสมุทรได้เนาะเพราะว่าตอนเนี้ยสิ่งที่มันแบบดูดขึ้นเรือกําจัดน้ํามันยากเนี่ยเพราะว่ามันมันหนื่ใช่ป่ะเออ เราก็แค่หาแกนอะไรอะไปปั่นให้มันแบบเหลวขึ้นแล้วก็ดูดขึ้นในในในตรงที่เราปั่นแค่นี้เองอนี่คือไอเดียที่บอกว่าไอเดียสุดท้ายที่ได้รับคัดเลือกให้ไปใช้ในการกําจัดน้ํามันแล้วได้ผลจริงๆแต่เป็นไอเดียที่มาจาก ไม่ใช่นักนักปิโตเคมีไม่ใช่นักเคมีแต่มาจากแบบนักผสมปูนแล้วในชีวิตพวกเรามันเกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำไปซ้ำมามีเรื่องอนี้ให้เราได้ยินอยู่ตลอดเวลาเนาะแล้วอันนี้มันคือ Think out of the box สมมติว่าเราเองอะทำงานทำงานทุกคนทำงานแหละทุกคนมีปัญหาในในในงานที่ตัวเองทำแต่บางทีเราเราคิด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 โฟกัสอยู่อยู่แต โครโฟกัสเข้าไปเรื่อยๆก็คือสเปเชียลไลซ์เข้าไปเรื่อยๆยิ่งคนยิ่งเก่งยิ่งยิ่งมองภาพกว้างไม่ออกอะ่ะยิ่งเผลอทําผิดอะไรได้ง่ายดังนั้นแบบว่าหาอะไรจากข้างนอก เอาออฟเดอะบ็อกซ์มาช่วยเราแก้ปัญหาหรือว่าลองเดินล้อมๆปัญหาคือการเดินอ้อมแล้วก็ใช้สกิลจากทักษะต่างๆนานาเช่นเคยอ่านหนังสือนิยายเล่มนั้นเคยดูหนังเล่มนี้เขาแก้ปัญหานู้นนี่นั้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือลองผิดลองถูกอ่ะมันมีอีกหลายตัวอย่างเลยเพียที่เราชอบอีกคนคือชาวดาวินชาวดาวินในหนังสือบอกว่าพ่อของชาวดาวินเนี่ยอยากให้เป็นหมอ <c oughs> ก็เลยส่งลูกไปเรียนโรงเรียนแพทย์ชาวดาวินก็ไปเรียนเนาะแต่แบบก็เรียนได้ดีด้วยแต่เบื่อมากๆก็เลยลาออกไป แล้วก็แบบชาวลวินไปสนใจเรื่องของศาสนาก็คืออ่านไบเบิเลอย่างเลยแล้วก็อยากเป็นแบบว่าเป็นแบบเข้าสู่แบบว่าสายศาสนาเป็นหมอสอนศาสนาหรืออะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเนาะแต่ระหว่างที่เรียนศาสนาไปอะ่ะเขาก็ลงเรียนวิชาพฤกษศาสตร์ด้วยอืม,อมแบบเรียนเพื่อความสนุกเฉยๆแต่ระหว่างที่เรียนพฤกษศาสตร์อะ่ะอาจารย์ก็แนะนําว่างั้นไปแบบว่าไปทํางานเป็นลูกเรือด้วยอื เรื่องต่อจากนี้ทุกคนก็นึกภาพออกปฏิิประต่ะตอภาพออกเนะาะปรึกษาศาสตร์บวกลูกเรือบวกการแพทย์บวกการเดินทางไปไปนู่นนี่นั่นคือชีวิตชาวตาวินอะ่ะสุดท้ายได้ทฤษฎีวิวัฒนาการใช่ใช่เออเออนี่ยไอพี่เน็นพูดมีประเด็นนะเพราะในหนังสือเอฟซิงก็พูดว่าเวลาภาษาเราเรียกว่า wandering คือแบบเดินอ้อมอ้อมวนไปวนมาหรือชีวิตที่แบบว่าเปลี่ยนซ้ายมั่งขวามั่งไปทํานู่นทํานี่อ่ะแล้วรู้นิดรู้หน่อยแต่สุดท้ายมาไอความรู้กว้างกว้างเหล่านั้นนะเมื่อวันหนึ่งเมื่อเราต้อง มันจะกลายเป็นความรู้ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เลยทีเดียวมันคือการไปฝึกวิชาพี่โจว,ว่าพี่โจพี่โจจะไปฝึกวิชาหมัดเมาอย่างเดียวหรือ,อจะไปฝึกวิชาไลกระบวนท่าที่บอกว่าแบกาบกูทา,าทุกอย่างเลยใช่ว่าทุกอาวุธใช่ใช่โอ้ยถ้าพูดถึงกำลังภายในนี่ทุกคนนึกภาพออกเหมือนแบบกระบี่ของอาฮุยที่เก่งกว่าทุกคนเพราะว่ามันเป็นกระบี่ที่ไลกระบวนท่าอืม,อ,มอีกคนที่เจ๋งคือไมเคิลไครสตันไมเคิลไครสตันเป็นนักเขียนหนังสือชื่อดังอะไรเงี้ยก่อนที่เจ้าขาจะเขาก็เขียนหนังสือดังๆอย่างเช่นจูราส หรือว่าเขียนซีรีส์เรื่อง ER ที่ที่ทุกคนหลายคนน่าจะรู้จักอะไรเงี้ยไมเคิลครสตันเองก็เคยเรียนหมอมาก่อนอแล้วก็แบบว่าไม่ชอบอก็ออเปลี่ยนมาเขียนนิยายนึกออกปะทุกคนยังนึกภาพแบบจริงๆดิเรียนหมอมันเงินเดือนเท่าไหร่วะแล้วอยู่ดีๆเปลี่ยนมาเขียนนิยายในตอนต้นจะถูกกระแสะต้านขนาดไหนแต่จริงๆแล้วชีวิตมันไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงแบบนั้นนะม,มันถึงทำให้เกิดสิ่งใหญ่ๆได้ดังนั้นเอฟซิดบ,บอกว่าจงสนุก กับชีวิตไปให้หลากหลายที่สุดเท่าที่โอกาสผ่านเข้ามาอสนุกกับมันไปอพอมาถึงตรงเนี้ยพี่โจผมรู้สึกว่าหลายๆคนนะ่ะมีปัญหาตรงที่แบบว่าเออวันนี้พยายามคอนวินส์แบบเหลือเกินว่าเราเดินอ้อมก็ได้เดินไปเ,ออเรียนรู้อ,อันนู้นทีละนิดอันนี้ทีละหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยแต่หลายคนบอกว่าแบบเฮ้ยแต่ว่าการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะ่ะมันยากอยู่นะใช่ปะอยู่มาวันหนึ่งที่ที่เราจะต้องไปแบบ งานนี้ก็ทํามา3-4ปีแล้วเนี่ยรออีกนิดนึงเดี๋ยวก็ได้เลื่อนขั้นแล้วอะแต่จริงๆแล้เราแบบอยู่ในภาวะที่บอกว่าแบบลังเลแล้วนะว่าสิ่งนี้จะใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยระยะเวลาที่ทํามาเนี่ยอีกนิดเดียวอะเราก็ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วอะไรเงี้ยผมชอบคําพูดของเซตโกดินที่เอฟสเตนยกขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเคยมีคําพูดที่บอกว่าคนยอมแพ้ไม่มีวันชนะใช่ปะ่ะแต่เซตโกดินอะบอกว่าผู้ชนะนั้นมันคือเขาเลือกที่จะยอมแพ้อย่างรวดเร็วเมื่อพบว่าแผนการที่วางไว้ มันไม่มเหมาะกับเขาใช่ป่ะก็คือพูดได้ง่ายว่าถ้ารู้ว่าไม่ใช่อ่ะรีบล้มเลิกแล้วยอมแพ้ให้เร็วที่สุดแล้วก็ไปต่อตรงนี้มันก็เหมือนกับที่เวลาแบบน้องๆหลายๆคนมาปรึกษาเราตอนที่แบบว่าเริ่มเริ่มไม่แฮปปี้ที่ทํางานเนาะแล้วเราเริ่มแบบหงุดหงิดเริ่มแบบว่าเฮ้ยอยากทําอันนูน้นอันนี้มากกว่าอะไรเงี้ยเหตุผลต่างๆนานาเต็ตไมไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วเวลามาปรึกษาเราว่าแบบออกดีไหมอะไรเงี้ยคำตอบเราจะไม่ลังเลเลยว่าถ้ามีความรู้สึกแบบนี้นะถ้าออกได้ออกเลย ตัดสินใจให้เร็วแล้วก็อย่าอย่าอยู่ในภาวะนี้เยอะอใช่ปะ่ะก็แสดงว่าจริงๆอ่ะถ้าถ้าถ้าพูดในแง่ของที่ทํางานอะไรเงี้ยถ้าคุณตัดสินใจออกแล้วก็สักพักหนึ่งคิดว่าตัดสินใจผิดกลับมาใหม่อ่ะเราเชื่อว่าที่ทํางานหลายๆหลายๆที่อ่ะอ้าแขนรับคุณกลับมาอยู่แล้วแต่ว่าคุณเองอ่ะที่อยู่ในภาวะเนี้ยที่ปล่อยให้ภาวะนี้มันอยู่แบบนานไปเรื่อยเรื่อยๆร่อย,อ,ยอันเนี้ยสาหรับเราเรารู้สึกว่าแบบอย่าเสียเวลาเลยเพราะว่า ตอนที่คุณกําลังรู้สึกอึดอัดอะนั่นคือคุณรู้แล้วด้วยซ้ําว่าอันเนี้ยยังไม่ใช่อืมอืมจริงๆเขาพูดถึง Relationship ด้วยนะพี่เนตว่าเหมือนเหมือนเอฟสตนที่โคดเซโกดังมาว่าแบบว่า อะไรไม่เวิร์กอะให้เปลี่ยนเลยหรืออะไรที่เฟลแล้วอะไม่ต้องเสียเวลาไปรู้สึกท้อแท้ล้มเหลวเพราะมันเป็นเป็นโปรเซสหนึ่งของอนาคตที่คุณกําลังจะสําเร็จอะไรบางอย่างให้รีบเลิกตัดใจให้มันเร็วๆก็เริ่มโปรเจกต์ใหม่ให้เร็วๆแต่ถ้าใครที่ยังแบบลังเลหรือยังกลัวอยู่ว่าฉันแบบว่ามาสายสเปเชียลลิสต์ที่ลึกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วฉันแบบว่าไม่กล้าเปลี่ยนฉันเพราะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าคนที่อยู่สายสเปเชียลอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะไม่เคยกล้าไปลองนู้นลองนี้หรอกเขาก็เสนอ สิ่งที่เรียกว่า Site Project is for fun ไว้ก่อนอทำเป็น Site Project เล็กๆแบบว่าอ,อาจจะคืนวันศุกร์หรือว่าเสาร์อาทิตย์หาเวลาทําแบบเป็น Site Project เล็กๆก่อนอหาอันที่สนุกสนุกที่จะทำอ่ะเราค่อยๆแบบเริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วค่อยๆเปลี่ยนก็ได้แต่แน่ๆทั้งเราสองคนแล้วก็ผู้เขียนฟันธงว่า ต้องเปลี่ยนเร็วๆไม่มีอีกอันหนึ่งที่เอฟตีนอ่ะฉายภาพอันนี้ผม,ผมชอบม,มากๆเลยคือเอฟซีนยกถึงภาพลวงตาแห่งอนาคตเนาะคือพวกเราอ่ะจริงๆแล้วอ่ะพวกเราอ่ะกลัวอนาคตกันนะแล้วสิ่งที่เรากลัวอนาคตอ่ะเพราะว่าเราจินตนาการไม่ค่อยออกว่าอนาคตจะเป็นยังไงใช่ป่ะเอฟซีนเนี่ยยกตัวอย่างว่าเขาลองทําการทดลองอันนึงเนาะว่าจริงๆตั้งคําถามง่ายๆว่าถ้าให้คุณนึกถึงรูปร่างหน้าตาทรงผมเครื่องแต่งตัวของคุณ ในอนาคตว่าหน้าตามันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปยังไงบ้างอะไรเงี้ยส่วนใหญ่อ่ะเราจะจินตนาการไม่ออกแต่พอถามย้อนกลับไปว่าเฮ้ย <c oughs> การเปลี่ยนแปลงของคุณตั้งแต่แบบเป็นวัยรุ่นมาจนถึงแบบเป็นผู้ใหญ่ตอนเนี้ยคุณเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณแบบชัดไหมทุกคนจะตอบว่าชัดมากเลยเพราะว่าแน่นอนเอาแค่เอารูปถ่ายสมัยแบบมัธยมมหาลัยแล้วก็ตอนนี้ของเรามาเรียงกันเนาะก็เห็นเราว่าแบบทรงผมเราเปลี่ยนละการแต่งตัวเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนความชอบเปลี่ยนเห็นได้ชัดเจนเลยแต่สิ่งนี้ เราจินตนาการอนาคตไม่ได้ว่าเอ้ยตอนที่เราอายุ60แล้วเนี่ยเราจะยังชอบใส่เสื้อยืดแบบนี้อยู่ไหมเราจะยังไว้ผมทรงเดิมอยู่หรือเปล่าใช่ไหมสิ่งนี้มันเรียกว่ามายาคติแห่งการมองภาพอนาคตใช่ไหมมันก็เลยเสริมประเด็นที่ว่าควาจริงแล้วเนี่ยความชอบของเราอะมันเปลี่ยนตลอดเวลานาะเพียงแต่ว่าพอเรามองไปข้างหน้าเรากลับไม่รู้ว่าความชอบของเราจะเปลี่ยนไปยังไงใช่ป่ะเออแต่แต่เขาเขาแค่เสริมทฤษฎีเนี่ยให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ย ยังไงอ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนแม้กระทั่งแบบความชอบหรือการอยากเป็นอะไรของเราในอีก5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแล้วมันไม่ใช่ตัวเราที่เปลี่ยนนะ่ะพี่เนเหมือนที่เราคุยเรื่อง wicked learning environment นะ่ะหมายถึงว่าโลกมันก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาโลกมันเปลี่ยนตลอดดังนั้นแบบอย่าพยายามไปเทียบตัวเองกับคนอื่นนะ่ะโดยเฉพาะคนที่หนุ่มสาวกว่าว่าคนที่หนุ่มสาวกว่าเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้คนที่เด็กกว่าเราก็ทำอย่างนั้นเขาเปลี่ยนได้เราแบบว่าทํางานมานานแล้วแก่แล้วเปลี่ยนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย ทุกคนะเดินไปด้วยอัตราเร็วที่ต่างกันด้วยเดสติเนชันหรือจุดหมายที่ต่างกันท,กทุกอย่างมันต่างกันหมดดังนั้นแบบอย่าปล่อยมาให้ใครสร้างความรู้สึกว่าคุณ่ะเป็นคนล้าหลัง ถึงคว่าแบบพูดถึงผู้ใหญ่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่เก่งเรื่องเ,ออเทคโนโล,โลยีฉันตามเด็กไม่ทันหรอกอย่ามันไม่เป็นไายคุณก็ค่อยๆเรียนไปเด็กพวกนั้นมันก็เริ่มเรียนมาเหมือนเรานั่นแหละค่อยๆเรียนไปแล้วกค็คุณต้องไม่ลืมว่าคุณไม่ได้เริ่มจากศูนย์คุณมีประสบการณ์อะไรมากมายมีเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตมากมายที่แบบซัพพอร์ตคุณอยู่อะไรเงี้ยถึงแม้คุณจะยังไม่รู้ว่าเปลี่ยนอะแล้วเป้าหมายใหม่ของคุณจะเป็นยังไง แต่ว่าแน่ๆเลยความรู้สึกว่าตัวเองล้าหลังอ่ะไม่ช่วยอะไรเลยอมันมีนักวิจัยทางด้านความคิดสร้างสารรค์คนหนึ่งเรื่องนี้เราชอบชื่อดีนคีซิมอนตันเนาะซิมอนตันเนี่ยเป็นเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์ต่างๆแล้วเขาไปเจอสิ่งนี้ว่าคนที่เป็นเก่งเรื่องครี a อ i v ฟต่างๆในโลกเนี่ย ทุกคนมีสองสิ่งที่เหมือนกันสิ่งที่หนึ่งก็คือทุกคนทําสิ่งที่ล้มเหลวจํานวนมากมาก่อนแล้วทั้งนั้นไม่มีใครไม่เคยทำกล้คเคยนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยแต่ทุกคนพวกนั้นจะทําอะไรมาเยอะแยะมากๆและจะล้มเหลวในโปรเจกต์ต่างๆเยอะมากกว่าคนอื่นด้วยซ้าและอีกสิ่งหนึ่งก็คือคนเหล่านั้นอ่ะพอทําอะไรล้มเหลวเยอะๆมันจะมีอะไรบางสิ่งเท่านั้นในชีวิตที่เหมือนเป็นพลุ ء, แตกขึ้นมาแล้วเป็นแบบว่าเหมือนโคตรเจ๋งอะ่ะที่สามารถโคตรเจ๋งระดับที่แบบว่าผลักหรือเปลี่ยนแปลงโลกได้อะ่ะดังนั้นคือ หนังสือเล่มนี้ก็หนุนใจทุกคนที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นเป็ดน,นั่นแหละว่าแบบเอ้ยลองทําอะไรเยอะๆไม่เป็นไรแกน,นี้ไม่เก่งก็ไม่เป็นไรม,นมันทำไปเรื่อยๆอ,อ,อ่ะจริงๆแล้วหนังสือเรื่อง range เนี่ยครับมันมีอยู่ทั้งหมด12บทเนาะแต่ว่าเราอ่ะร,ร,รวบสรุปมาให้อยู่ใน4ประเด็นแล้วก็แล้วก็หนังสือเล่มเนี้ยจริง,รงๆแล้ว่ข้อมูลแน่นมากแล้วก็มีเรื่องการทดลองมีเรื่องสถิติมีเรื่องประวัติศาสตร์คนนั้นคนนี้เพื่อมาัพพ p o r t สิ่งที่ เอฟ e ีนกำลังพยายามแบบ c o n วินส์เราว่าเฮ้ย <he i, S 2> การที่เราจะกลายเป็นแบบว่าประสบความสำเร็จหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรบางอย่างได้เนี่ยมันไม่ได้มีอยู่รูปแบบเดียวคือต้องต้องต้องรีบเก่งตั้งแต่เด็กต้องรีบเรียนรู้ต้องต้องอยู่ในการฟูมฟักดูแลแล้วก็อยู่ในระบบเรียนที่เป็นแบบคุณแม่เสือเป็นไทเกอร์มาเธอร์แบบนั้นอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดเนี้ยมันเกิดจากการที่เราเดินผิดเดินถูกเต็ไมไปหมดเลยเดิน ทางอ้อมบ้างเสียเวลาไปรู้เรื่องอะไรแบบไม่มีสาระเลยแบบเป็นปีๆอะไรอย่เงี้ยแล้วก็ย้อนกลับมาทําสิ่งนี้ใหม่แล้วเผลอๆอ,อาจจะไปเจอแบบสิ่งที่ชอบเอานู่นแบบอายุห้าสิบหกิปีอะไรเงี้ยเป็นไปได้หมดเลยผมก็เลยรู้สึกว่าหนังสือเล่มเนี้ส่วนตัวแล้วผมชอบมากใช่ปะ่ะแต่คําแนะนําของผมคือ ใช้เวลากับมันเยอะๆ <c oughs> คือ <c oughs> คอ,อย่าเพิ่งแบบว่าอ่านแล้วหมหมอัาให้จบภายในแบบวันเดียว2วันอะไรเงี้ยเพราะว่าข้อมูลในแต่ละบท12บททั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อมูลที่อ่านสนุกและและพออ่านาเจอเรื่องราวแต่ละอันแล้วเนี่ยมันจะช่วยซัพพอร์ตไอเดียที่เอฟสตีนนาเสนอมาแล้วแบบเออเออมั่นใจมากขึ้นว่าสิ่งที่เอฟสตีนเสนอเนี่ยมันมีมันมีอะไรซัพพอร์ตข้างหลังอยู่เยอะเลยพอยเนี่ยมันคือเหมือนในบทที่ชื่อว่า learning should be difficult as l o w ก็คือใจเย็นๆนะเวลาอ่านเล่มนี้ข้อมูลมันจะเยอะทุกคนอาจจะสติแตกได้ใจเย็นเมื่อตอนอ่านนี่ผมแบบเหมือนแบบใช้ทุกเซลล์สมองเนี่ยมามาแบบมันมันมีชื่อให้ต้องจําเยอะมันมีเรื่องมันมีข้อมูลทางสถิติมีเรื่องการวิจัยทางจิตวิทยาเพื่อแบบมาซัพพอร์ตประโยคเดียวของเอฟสตินที่จะนําเสนออะไรแล้วมันเป็นเรื่องที่สนุกด้วยดังนั้นเราเหมือนแบบสมองเราจะทํางานแบบไปนู่นมานี่วุบไปวุบมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อมูลเยอะๆมันก็จะยากยากแต่ว่าให้การันตีว่า แต่คุณจะได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจากหนังสือเล่มนี้อีกอันหนึ่งคือผมอยากให้ใครบ้างได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะผมนึกถึงแบบว่ากลุ่มแรกเลยกลุ่มคนทํางานผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มันทําให้คนที่ต้องทํางานเป็นทีมมองผู้คนในทีมของเราชัดขึ้นว่าเฮ้ยถ้าเรามีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งเราต้องการคนประเภทไหนบ้างใช่ไหมสมมุติว่าเฮ้ยโปรเจกต์ของเราเนี่ยเอาผู้เชี่ยวชาญมาทั้งหมดเลยอะไรเงี้ย โปรเจกต์ของเราอ,อาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะเพราะสิ่งที่เราขาดคือคนที่รู้ทักษะในการจัดการรู้ทักษะในการพลิกแพลงแล้วก็แก้ปัญหารู้ทักษะในการที่ผู้เชี่ยวชาญคนนคนอ,อาจจะสตักกับเรื่องนี้มาแล้วแบบ2เดือนแล้วแก้ปัญหาไม่ได้มันอาจจะเป็นแบบว่าเพื่อนร่วมทีมอีกคนหนึ่งที่แบบว่าดูเป็ด แต่จริงๆแล้วอ่ะเขาเคยผ่านเรื่องราวแล้วก็มีอุปมามีสตอรี่ในหัวเต็มไปหมดเลยที่จะเอามาพลิกแพลงใช้แก้ปัญหาที่สตักมาแล้วสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าการทำงานร่วมกันเป็นทีมอ่ะเราจำเป็นที่จะต้องแบบรู้จักว่าใครเก่งแบบไหนแล้วก็แบบเรียนรู้มายัางไงบ้างเลยเพราะว่าเพราะว่าผมชอบอย่างหนึ่งในในหนังสือเล่มนั้นที่บอกว่าจริงๆอ่ะถ้าถ้าแบ่งอย่างเงี้ยแบบในโลกของเราอ่ะอาจจะมีกบกับนก ที่บินอยู่บนฟ้าเนาะพวกกบอะ่ะก็คือแบบรู้รู้รูดีเหลือเกินว่าที่หนองน้ําเนี่ยมันแบบว่าจะหาจะหากินยังไงมีสัตว์อะไรให้แบบจับกินได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ากบอะ่ะที่ไม่เคยแบบบินเหมือนนกอยู่บนฟ้าก็อาจจะมองไม่เห็นอะไรที่มันกว้างกว่านั้นที่มีวิสัยทัศน์แบบยาวไกลกว่านั้นได้ถ้าโลกต้องการทั้งกบและนกเออเออเราเสริมพี่เนตเรื่องคนทํางานคือเราเสริมว่าฝากไปถึงแบบผู้บริหารต่างๆที่ที่อยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ย มันคือเราต้องเปิดโอกาสให้ทีมของเราลองผิดมากกว่าลองถูกอ,อืลองผิดคือคือเจ๋งลองผิดอย่าอย่าปรับทัศนคกกติกันนิดนึงว่าโปรเจกต์ที่แบบว่าลูกทีมทํามาแล้วมันไม่เวิร์คคือ,ค,อคือไม่ดีทําอะไรอยู่วะไม่เคยเวิร์กอะไรงเงี้ย ไอ้ที่ไม่ดีทั้งหลายนะอนาคตจะคือดีเสมอออันนี้คือคือแบบจากการอ่านหนังสือเลยด้วกและจากประสบการณ์ตัวเองด้วยครับคนกลุ่มที่สองที่ผมอยากให้อ่านหนังสือเล่มเนี้ยคือพ่อแม่ <laughs> คือบอกว่าหนังสือเล่มเนี้ยมองอีกอีกอย่างหนึ่งผมมองว่าเป็นหนังสือพาเรนตะิ้งหนังสือแบบเลี้ยงลูกเลยเพราะว่าพ่อแม่ที่กําลังแบบว่าแบบตั้งคําถามอย่างเงี้ยว่าเอ้ยมีลูกแล้วจะจะให้ลูกแบบ เติบโตด้วยทักษะหรือการเรียนรู้แบบไหนอะไรเงี้ยหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นแบบว่าการการเปิดวิสัยทัศน์ของพ่อแม่ให้กว้างขึ้นว่าการเรียนรู้ของเด็กๆในสมัยนี้ในในในโลกที่เราแบบโมเดิร์นไนซ์ขึ้นแล้วเนี่ย มันไม่ได้มีแบบการเลี้ยงลูกแบบเดียวแบบแม่เสือไทเกอร์มาเธอที่จะยัดทุกอย่างอย่างที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกเป็นแล้วแล้วแล้วให้เขาไปเรียนอย่างที่ตัวเองต้องการ<ม>ใช่ปะ่ะแต่การเรียนรู้อะที่เราพูดกันแบบทั้ง EP มาแล้วอะมันคือการเปิดโอกาสให้พวกเขาอะได้ใช้ประสบการณ์ลองผิดลองถูกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าทำสิ่งที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายสิ่งที่ต้องทำก็คือ ทำในทุกๆเป้าหมายแล้วก็มองทุกเป้าหมายให้เป็นเป้าหมายระยะสั้นเอาไว้ก่อนอยังไม่ต้องมองไกลเพราะสุดท้ายว่าลูกคุณน,น่ะ อาจจะไปเป็นอัจฉริยะในแบบที่คุณแบบคาดไม่ถึงเลยก็ได้ไม่ใช่อาจจะฉันว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเลยพี่เน้นมันเ,เ,เราฉันมั่นใจมากๆาเลยนะจุดนี้สมมุติว่าเขาเขาเกิดมาเป็นนักเปีโเยโนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราแบบส,งส่งเสริมให้เขาเป็นนักฟุตบอลใช่ป่ะเพราะว่าแบบนั่นนั่นคือสิ่งที่เรามองเห็นไงแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ตัวเขาก็ได้แล้วคนคนหนึ่งอ่ะมันเป็นทั้งนักฟุตบอลและนักเปียโนได้เว้ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างเดียวเรื่องเรื่องสนับสนุนในพ่อแม่อ่าอ่ะเราเราเสริมอีกคนหนึ่งพี่เน้น คือครูและการศึกษาต่างๆควรจะอ่นานหนังสือเล่มนี้ขั้นสุดเลยอ่ะเพราะว่ามันพูดถึงการการเรียนรู้ด้วยการาฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตัวเองอเพราะการเรียนรู้ด้วยตัวเองมันจะทําให้เขาเขาเหมือนมีความรู้ขึ้นว่าการแบบว่าใช้ใช้ process ใหม่ๆการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆการคิดแบบเป็น concept เป็นยังไงไม่ได้พูดถึงแบบ พูดถึงของที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ตลอดเวลาเพราะโลกที่แบบสอนเรื่องเกี่ยวกับรูปธรรมต่างๆอ่ะมันเชยแล้วมันเอาอัปเดตแล้วโลกมันเปลี่ยนแล้วอ่านหนังสือเล่มเนี้ยพี่โจเวลาเราเห็นแบบไอ้คนโพสต์แบบข้อสอบของเด็ก,ดกมาแล้วออข้อสอบมันยังเป็นแบบว่ากขคงอ,อยู่เรารู้สึกว่าแบบขัดใจมากเลยเพราะว่าข้อสอบกขคงเนี่ยไม่ได้เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ใเด็กเลยใช่ไหมเพราะสิ่งที่เด็กทําก็คือ ต้องรู้แค่ว่าคําตอบข้อไหนคือถูกที่สุดใช่ป่ะแล้วถ้ากาข้อถูกที่สุดแล้วคือคุณได้คะแนน<ม>ถูกไหมแต่จริงๆแล้วการเรียนรู้ของเขาคือการให้เขาไปรู้มาก่อนว่าข้อกอทาไมไม่ถูก<ม>ทําไมเป็นข้อจอจานที่ถูกอยู่ข้อเดียวแล้วข้อคอควายกับข้อง,องูเนี่ยมันอาจจะมีส่วนถูกอยู่บ้างแล้วแล้วไอ้ที่ถูกอยู่บ้างเนี่ยมันคืออะไรประเด็นสําคัญมันคือเราจําเป็นที่จะต้องให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้ ทุกๆข้อ,อว่ากระบวนการคิดที่ทําให้เขามั่นใจว่าสิ่งนี้ถูกหรือไม่ถูกหรือถูกมากถูกน้อยต่างกันมันคืออะไรภาษา,าเฉลยนะการสอนคือการไม่สอนออืแล้วเราเป็นแค่คอมเพนเนียนของเด็กๆที่คอยไกลๆเขาพอแล้วอคนกลุ่มที่สามกลุ่มสไ้า์พี่โจที่ผมอยากให้อ่านมากเลยรู้สึกว่าแบบเออมันเป็นกลุ่มเดียวกับแบบตัวเองที่เป็นอยู่นี่แหละคือคือกลุ่มคนที่บางครั้งอาจจะกําลังสตรัลเกิลอยู่ว่าสิ่งที่ทําอยู่ณนะวันเนี้ คือสิ่งที่เป็นสิ่งคือสิ่งที่เป็นตัวเราจริงๆแล้วหรือยังใช่ปะ่ะเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่ยกตัวอย่างเนาะว่าแบบเออมีน้องๆหลายคนมามาปรึกษาว่าแบบเฮ้ยงานที่ทําอยู่ตอนนี้แบบลาออกหรือไม่ออกดีมีปัจจัยนั้นนี้เต็มไปหมดเลยเงี้ยเรารู้สึกว่าคนที่อยู่ในภาวะสักเกอร์เนี่ยก็เป็นไปได้2อ,อย่างนะก็คือบอกว่าแบบอาจจะเดินกําลังเดินบนเส้นทางของการทําให้ตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ ซึ่งอาจจะผิดก็ได้ใช่ป่ะคนแบบเราอาจจะเป็นกลุ่มคนที่จําเป็นที่จะต้องรอหกระเหินอยู่กับงานสักสิบจบก่อนก่อนจะเจองานที่โอเคอันนี้คือคือใช่เรามากๆเพราะอย่างเอฟสตินเนี่ยก็พูดเอาไว้ว่าเฮ้ยทฤษฎีหนึ่งที่เป็นไปได้นะนอกเหนือจากการฝึกฝนหนึ่งหมื่นชั่วโมงหรือว่าการที่เรามียีนอัจเรียะติดมากับตัวคือการที่เราแบบระหกระเหินไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วอยู่มาวันนึง เราก็เจอสิ่งที่มันใช่กับตัวเรามากๆใช่ปะ่ะโดยที่ไม่มีใครบอกได้หรอกนะว่าวันที่เราจะเจอสิ่งที่มันใช่กับเรามากๆเนี่ยมันคือตอนที่เราอายุ20 30 40หรือ50มันเป็นตอนไหนก็ได้แต่สิ่งที่จําเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนคือคุณจะต้องไปลองทําให้ได้เยอะๆอให้ได้มากๆเดินอ้อมให้มากที่สุดขยายขอบเขตการเรียนรู้ของตัวเองให้กว้างมากที่สุดมาก่อน ชีวิตมันเป็นอย่างงี้พี่เนทมันมันอนุญาตให้เราลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆเนาะการแบบว่าเหมือนภาษาคนว่าเล่นเดินเตะเตะเล่นๆไปลองผิดตรงนั้นบ้างลองถูกตรงนี้บ้างอะ่ะมันโอ,โอเคเว้ยเพียงแต่เวลาเราเราลองผิดเยอะๆเนี่ยอย่าไปคิดว่าตัวเองล้าหลังคนอื่นจงเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองเมื่อวานเท่านั้นไม่ใช่เปรียบเทียบกับคนอื่นที่หนุ่มกว่าสาวกว่าทุกคนเดินไปข้างหน้าด้วยอัตราเร็วแตกต่างกันดังนั้นอย่าปล่อยให้ใครมาสร้างความรู้สึกว่าคุณกำลังล้าหลัง คุณอาจยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป้าหมายของตัวเองอยู่ตรงไหนดังนั้นยิ่งรู้สึกว่าล้าหลังก็ยิ่งไม่ช่วยอะไรถ้าชีวิตมันคือ life is experiment อะชีวิตมันคือการทดลองี่นี่บริดเดอรี่พอดแคจะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Read ดอรี่พอดแได้นะครับเราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอ ติดตาม Literary Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube The Standard Podcast Eye Opening for your ears